ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับขอความสันติสุขนะครับจงประสบแด่ทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานเสวนาวิชาการนะครับเข้าใจอิสลามเข้าใจมุสลิมนะครับฮาลาลมากกว่าอาหารคือวิถีชีวิตครับผมครับลำดับต่อไปนะครับขอเชิญประธานพิธีนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับอาจารย์มูฮัมหมัดนะครับขึ้นมากล่าวเปิดพิธีครับผมเรียนเชิญอาจารย์มูฮัมหมัดครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิอาอิวัลมุรซะลีนวะอะลาอาลีวะซอบีอัจมาอีนก่อนอื่นเนี่ยก็คืออัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะซึ่งเราได้มีโอกาสได้จัดงานเสวนาแต่ที่น่าเสียดายก็คือเราจัดในช่วงจังหวะที่อาจจะคาดเคลื่อนไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นโอกาสดีนะที่เป็นครั้งแรกที่เราจัดในแนวอย่างนี้เพราะว่าในโลกปัจจุบันสิ่งที่สำคัญมากๆก็คืออาหารการกินหรือความเข้าใจเรื่องศาสนาอิสลามสิ่งที่แปลกประหลาดนะซึ่งมาจากภาคใต้แล้วส่วนใหญ่เนี่ยนักศึกษามาจากภาคใต้เราได้เรียนรู้เรื่องของศาสนามาอย่างเข้มข้นแต่ในปัจจุบันเนี่ยพอเราได้พูดถึงศาสนาศิลปากรของเราเป็นมหาวิทยาลัยที่สุดยอดนั่นก็คือไม่ปิดกั้นในเรื่องใดๆทั้งสิ้นนะครับยังเปิดโอกาสทุกแนวทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนาให้โอกาสให้ทุนให้ทุกอย่างนะครับไม่ว่านักศึกษาจะมีบทบาทอย่างไรสมมุติว่ามีปัญหาขึ้นมาปุ๊บเราสามารถคุยแล้วเขาเข้าใจนั่นคือแสดงให้เห็นว่าเราเป็นปัญญาชนและเราอยากให้มีการเสวนาในเชิงแบบนี้นะฮะซึ่งเรามีจริงๆเรามีคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับความรู้ทางศาสนาอาหารหรือสิ่งต่างๆเราอยากจะจุดประเด็นนะครับในวันนี้เนี่ยเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เชิญอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับมาเริ่มกลืนมาเริ่มสร้างเรสประเด็นบางอย่างแล้วในอนาคตเราคิดว่าความเป็นฮาลาลหรือความเป็นอิสลามของเราเนี่ยจะมีบทบาททำให้บุคคลของมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเราก็มีหน่วยอาหารต่างๆอาจจะมีบทบาทในอนาคตข้างหน้านะครับผมก็เลยอยากให้มีตรงจุดนี้เกิดขึ้นมากๆนะครับซึ่งผมว่าได้เวลาที่อาจารย์จะได้ดิสคัชชันกันในแต่ละเรื่องได้นะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ขอพระคุณอาจารย์มูฮัมหมัดมากนะครับผมครับลำดับต่อไปนะครับต้องขอกล่าวก่อนว่างานเสวนาในครั้งนี้นะครับมีลำดับที่มาความเป็นไปอย่างนี้ครับผมทุกท่านนะครับเคยสงสัยไหมครับว่าทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตประจำวันนะครับเวลาเราเข้าไปในร้านสะดวกซื้อใช่ไหมครับเราก็จะพบว่าเอ๊ะจะมีตาฮาลาลตัวภาษาอาหรับแปะอยู่ในสินค้าบริโภคหรือบริโภคต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยหลายท่านในที่นี้อาจจะทราบว่าจะเป็นสินค้าที่เฉพาะมุสลิมหรือเปล่าอะไรพวกนี้เกี่ยวกับอิสลามใช่ไหมอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ทุกท่านทราบหรือเปล่าครับว่าฮาลาลเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องอาหารนะครับแต่ว่ายังลามไปถึงวิถีชีวิตด้วยนะครับผมยังเป็นเรื่องที่เราทุกคนนะครับต้องใส่ใจแล้วก็พึงตระหนักถึงตลอดเวลานะครับผมครับลำดับต่อไปจะขอกล่าวชีวประวัติประวัติของวิทยากรนะครับผมท่านแรกนะครับอาจารย์บรรจงบินกาสันครับผมจบเศรษฐศาสตร์นะครับมหาบัณฑิตนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับผมแล้วก็เป็นประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามนะครับมูลนิธิสันติชนครับผมแล้วก็เป็นคณะกรรมการชะรีอะห์ครับเมืองไทยตะกาฟุลครับผมท่านที่2นะครับคุณทิติศรีวรรณยศนะครับที่ปรึกษาด้านอาหารนะครับกระทรวงอุตสาหะที่ปรึกษาขออภัยครับที่ปรึกษาสถาบันอาหารนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมครับผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานในการผลิตนะครับทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารและก็มาตรฐานฮาลาลครับผมอยู่ในอุตสาหกรรมฮาลาลมาตลอด14ปีนะครับทั้งด้านภาครัฐและเอกชนครับแล้วก็เป็นอนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลของสำนักงานอิสลามกลางประจำจังหวัดประจำกรุงเทพมหานครนะครับและสุดท้ายนะครับเป็นหนึ่งในอาสาสมัครของฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมนะครับหรือฮิมามียะครับผมครับลำดับแรกนะครับจะขอ เป็นคำถามกล่าวเกริ่นนำนะครับว่าอะไรคือฮาลาลทั้งในด้านชีวิตและด้านอาหารนะครับผมเริ่มจากคุณทิติศรีวรรณยศก่อนครับคำถามแรกนะครับฮาลาลคืออะไรครับในความหมายทางด้านอาหารครับผม
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนะครับก็ขอทักทายทุกคนก่อนนะครับแต่คำถามที่ว่าฮาลาลอาหารคืออะไรใช่ไหมครับก็นะครับอาหารฮาลาลเนี่ยนะครับผมอยากทราบนิดนึงครับว่าคนที่มาฟังเนี่ยท่านใดที่ไม่ใช่มุสลิมบ้างยกมือนิดนึงครับ1 2 3 4 5เคยได้ยินคำว่าฮาลาลมาก่อนไหมครับเคยได้ยินคิดว่าคืออะไรครับคิดว่าคืออะไรครับโอเคเดี๋ยวผมบอกให้แล้วกันก็ได้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอาหารฮาลาลนะครับก็คืออาหารที่นะครับผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับได้รับการอนุมัตินะครับหรือว่าอนุญาตเนี่ยให้บริโภคได้นะครับคือเรื่องของศาสนาอิสลามเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของข้อห้ามข้อบ่งใช้ต่างๆนะครับผมขออนุญาตปูพื้นเลยนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าวิดีโอนี้น่าจะมีคนไปดูต่ออีกหลายคนทั้งคนที่ใช่มุสลิมแล้วก็ไม่ใช่นะครับอาหารฮาลาลคืออาหารที่มุสลิมเนี่ยนะครับอนุญาตให้บริโภคได้นะครับแล้วก็แหล่งที่มาของการบริโภคเนี่ยนะครับก็มาจากนะครับ2แหล่งเป็นหลักนะครับก็คือคัมภีร์กุรอานนะครับแล้วก็ซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์นะครับคำว่าฮาลาลเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับ1คืออนุมัติหรืออนุญาตให้บริโภคได้นะครับซึ่งตรงกันข้ามกับคำว่าฮารอมนะครับหรือว่าไม่อนุมัติไม่อนุญาตนั่นเองนะครับคำว่าฮารอมนะครับในมุมมองของอาหารมีอะไรบ้างนะครับในมุมมองของอาหารเนี่ยสิ่งฮารอมเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่เป็นอาหารฮาลาลแล้วเนี่ยถือว่ามีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเช่นอะไรบ้างนะครับคิดว่าทุกคนคงรู้จักกันดีนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่นึกถึงเลยคนทั่วไปก็คือสุกรนะครับแน่นอนว่านี่คือสิ่งที่ฮารอมนะครับไม่อนุมัติไม่อนุญาตให้บริโภคได้นะครับอะไรอีกบ้างนะครับเช่นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับทำให้มึนเมาทำให้สิ้นสติเสียสติเป็นต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของสัตว์ที่ตายแล้วนะครับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับพวกนี้ต่างๆเนี่ยเป็นต้นนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมีอยู่หลายประเภทหลายๆชนิดนะครับแต่ว่าอาหารฮาลาลเองเนี่ยนะครับหลายๆท่านก็ที่ไม่ใช่มุสลิมเองเนี่ยหรือว่ามุสลิมบางท่านเองก็อาจจะไม่ทราบว่าเรามีข้อจำกัดในเรื่องของอาหารบางประเภทนะครับที่เรารับประทานได้แหละแต่มีเงื่อนไขเช่นอะไรบ้างนะครับเช่นเนื้อไก่เนื้อเป็ดพูดง่ายๆคือว่าปศุสัตว์ทั้งหมดเนี่ยนะครับคิดว่าไก่เนี่ยอิสลามกินได้ไหมครับน้องที่ไม่ใช่มุสลิมคิดว่ากินได้ไหมครับยกมือนะครับถ้าใครที่คิดว่ากินได้ไก่กินได้แบบมีเงื่อนไขไหมครับมียังไงครับต้องเอ่ยนามพระเจ้าก่อนน้องเขาตอบมานะครับสัตว์หลายๆคนเนี่ยนะครับรวมถึงไม่เฉพาะผู้บริโภคทั่วไปนะครับแต่รวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารบางรายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตอาหารหรือว่าในส่วนของสถานบริการอาหารร้านอาหารก็ดีเนี่ยหลายท่านยังไม่ทราบนะครับก็คิดว่าอะไรก็ตามที่ไม่ใช่หมูเนี่ยมุสลิมกินได้หมดนะครับก็เป็นที่มาของการแปะป้ายคำว่าอิสลามทานได้นะครับตัวนี้เป็นต้นเดี๋ยวเราคงจะได้พูดคุยกันในประเด็นนี้ในรายละเอียดนะครับจริงๆเนี่ยนะครับเงื่อนไขของสัตว์ปีกสัตว์บกต่างๆเนี่ยถ้าจะทานได้เนี่ยจะต้องเป็นสัตว์ที่ถูกเชื่อตามหลักการของศาสนาอิสลามนะครับก็คือจะมีเงื่อนไขของ1สัตว์ตัวนี้ต้องเป็นสัตว์ที่อนุญาตให้บริโภคได้อันที่2นะครับผู้เชื่อจะต้องเป็นมุสลิมนะครับสัตว์ที่เชื่อจะต้องเป็นสัตว์ที่มีชีวิตนะครับการเชื่อจะต้องเชื่อทำให้สัตว์เนี่ยทรมานน้อยที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็จะมีวิธีการมีรายละเอียดอยู่นะครับอันนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีเพื่อนที่เป็นมุสลิมแล้วเรา อยากจะชวนเขาไปรับประทานอาหารข้างนอกหรือเห็นเขากำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบอ่านหนังสือเนี่ยเราหวังดีเราไปซื้อไก่ย่างปากทางเข้ามหาวิทยาลัยมาเนี่ยนะครับเห็นคิดว่าเขากินไก่ได้ซื้อมาให้เขาเนี่ยถ้าจะซื้อให้เขาเนี่ยก็ต้องคัดเลือกร้านไก่ทอดนะครับหรือไก่ย่างเนี่ยนะครับที่เป็นไก่ย่างที่มันฮาลาลนะครับซึ่งดูยังไงเดี๋ยวคงพูดคุยในรายละเอียดต่อไปนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับผมทราบว่ามีคำถามเรื่องต่อด้วยนะครับใช่ครับครับขอขอบคุณมากครับก็อย่างที่กล่าวมาฮาลาลอาหารฮาลาลในความหมายด้านอาหารนะครับก็คืออาหารที่อนุมัติให้รับประทานใช่ไหมครับผมครับก็นำไปสู่คำถามต่อไปนะครับว่าแล้วขอบเขตของอาหารฮาลาลนะครับมันมีอะไรบ้างครับผมครับปกติเวลาเราพูดถึงฮาลาลเนี่ย
เราจะพูดถึงอยู่คำเดียวคือคำว่าฮาลาลหรือว่าฮารอมนะครับหรือว่าคุ้มเคืองเนี่ยนะครับไม่มั่นใจนะครับคราวนี้มันมีคำอยู่อีกคำหนึ่งนะครับที่มาคู่กันนะครับซึ่งในแวดวงของผู้ผลิตอาหารเนี่ยหรือผู้ให้บริการธุรกิจอาหารเนี่ยเขาก็พูดได้รับการเริ่มที่จะพูดถึงกันแล้วนะครับก็คือคำว่าตอยีบันนะครับตอยีบันนะครับซึ่งคำนี้เนี่ยมันมีการระบุไว้อยู่ในคัมภีร์กุรอานด้วยนะครับก็คือจะพูดถึงว่าให้เราเนี่ยมุสลิมเนี่ยบริโภคสิ่งที่อนุมัติและสิ่งที่ดีนะครับก็คือคำว่าตอยีบันคราวนี้ทราบไหมครับว่าตอยีบันเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรล่ะครับมันคืออะไรเคยได้ยินมาก่อนไหมครับไม่เคยไม่ทราบเหมือนกันครับตอยีบันเนี่ยนะครับแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าสิ่งที่ดีนะครับคราวนี้เนี่ยเนื่องด้วยว่าผมเองเนี่ยไม่ใช่นักวิชาการศาสนาก็จะไม่สามารถที่จะให้ความหมายเองได้ขออนุญาตอ้างถึงนะครับอ้างถึงการให้ความหมายของผู้รู้ด้านศาสนานะครับเอาเป็นผู้รู้ที่ได้รับการยอมรับแล้วกันนะครับคือท่านอาจารย์รุ่นบุญชมนะครับก็ปัจจุบันก็เป็นประธานนะครับของประธานคณะงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้ให้ความหมายคำว่าตอยีบันไว้นะครับในการบรรยายให้กับผู้ตรวจฮาลาลเนี่ยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็คือเป็นอนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลด้วยก็ได้อยู่ในวงนั้นด้วยนะครับเขาให้ความหมายของคำว่าตอยีบันไว้เนี่ยอยู่สองความหมายอยู่สองมิตินะครับมิติแรกคือเรื่องของอาหารที่มันปลอดภัยนะครับปลอดภัยต่อผู้บริโภคต่อคนรับประทานนะครับมิติที่สองคืออาหารที่ดีและก็มีประโยชน์มีคุณค่าทางอาหารนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามองในมุมมองของฮาลาลเนี่ยนะครับขอบข่ายของอาหารมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของตัวคำว่าไม่มีสิ่งที่ต้องห้ามและอันที่สองปลอดภัยอันที่สามดีและมีคุณค่ามีประโยชน์ขออนุญาตขยายความต่อครับปลอดภัยคืออะไรปลอดภัยเนี่ยนะครับก็คือในศัพท์ในทางธุรกิจอาหารเนี่ยเขาเรียกว่าฟู้ดเซฟตี้นะครับฟู้ดเซฟตี้มีใครเคยได้ยินบ้างไหมครับถ้าคนที่เรียนเนี่ยคือจริงๆอ่ะถ้าสมมุติว่าน้องๆที่ศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหารเนี่ยได้มาฟังวันนี้ผมเชื่อว่าจะมีประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับฟู้ดเซฟตี้ก็คืออาหารปลอดภัยอ๋อครับอาหารปลอดภัยคืออะไรก็คืออาหารที่คนที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยไม่เป็นอันตรายสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวระยะสั้นเช่นอะไรครับเช่นคิดว่าไม่เป็นอันในระยะสั้นเหรอครับกินปุ๊บใช้เวลาไม่เกิน6ชั่วโมงเกิดผลลัพธ์ทันทีเกิดผลที่กระทบต่อสุขภาพทันทีเพื่อผมบอกให้เลยก็ได้ครับเช่นท้องเสียอาเจียนปวดท้องใครเคยไหมครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยหมดแล้วทานอาหารเสร็จปุ๊บผ่านไปสัก 2-3 ชั่วโมงอาการท้องเสียมาแล้วปวดท้องแบบทรมานและเราสันนิษฐานได้เลยว่าอ่ะมาจากอาหารมื้อที่เราเพิ่งจะกินที่ผ่านมานะครับอันนี้เขาเรียกว่าอาหารที่ไม่ปลอดภัยและเกิดส่งผลกระทบในระยะสั้นซึ่งทำยังไงให้อาหารตัวนี้มันปลอดภัยเนี่ยมันก็มีรายละเอียดอยู่นะครับเมื่อกี้พูดถึงระยะสั้นไปแล้วสาเหตุที่ทำให้เกิดหลักๆของอาหารที่ไม่ปลอดภัยระยะสั้นก็คือหลักๆคือเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคนะครับเรากินมันเข้าไปที่มันปนเปื้อนกับอาหารตัวเนี้ยดังนั้นอาหารที่ฮาลาลเนี่ยจะต้องปลอดภัยด้วยนะครับคือตอยีบันด้วยอาหารที่ไม่ปลอดภัยในระยะยาวคืออะไรก็คืออาหารที่ทานเข้าไปแล้วเป็นประจำอย่างต่อเนื่องมันยังไม่เกิดผลลัพธ์ในแง่ที่ไม่ดีเนี่ยทันทีทันใดใน24ชั่วโมงใน 2-3 วันแต่มันจะไปส่งผลเมื่อเราทานเข้าไปเป็นประจำผ่านไป3ปี4ปี5ปีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าผมใช้เวลานานนะครับที่เขาใช้เรียกว่าโรคติดต่อไม่เรื้อรังหรือว่า NCD เนี่ยนะครับก็คือในส่วนของเช่นโรคไตเบาหวานมะเร็งพวกนี้ก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัยเป็นประจำอย่างต่อเนื่องสะสมในร่างกายเป็นโรคไขมันในเลือดสูงพวกนี้นะครับเช่นอะไรบ้างเช่นการใช้น้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมคุณภาพนะครับหลายๆร้านที่เป็นร้านของมุสลิมเองเนี่ยฮาลาลจริงไก่ฮาลาลแม่ค้าเนี่ยไปทอดไก่น้ำมันดำปีเลยครับน้ำมันดำปีนะครับจุดไฟปุ๊บให้ไฟเกิดควันขึ้นมาเกิดควันขึ้นมาปุ๊บเมื่อตัก
ใช้ตะหลิวตักน้ำมันปุ๊บมันเยิ้มมันมีความหนืดที่มากกว่าปกติตัวนี้คือสัญญาณของน้ำมันมันเสียน้ำมันเสียสิ่งที่มันตามมาก็คืออะไรมันจะเกิดสารตัวนึงนะครับสารตัวนี้มันจะทำให้เขาเรียกว่าสารที่ทำให้เกิดโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดหรือรวมถึงการรับประทานไขมันทรานที่อย.ห้ามตัวนี้ก็เช่นเดียวกันทานเข้าไปต่อเนื่องก็เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับประชากรอเมริกันในปัจจุบันนี้นะครับเป็นโรคพวกนี้กันมากเพราะว่าเขารับประทานอาหารแปรรูปเหล่านี้นะครับหรือยกตัวอย่างให้ชัดเจนอีกทีนึงก็พวกอาหารปิ้งย่างต่างๆที่นะครับในส่วนที่มันไม่เกรียมก็มีสารที่เขาเรียกว่าสารก่อมะเร็งพวกนี้เขาเรียกว่าอาหารไม่ปลอดภัยทั้งสิ้นนะครับแต่เป็นระยะยาวขออนุญาตนิดนึงครับใช้เวลานิดนึงนะครับส่วนอีกมิตินึงนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าฮาลาลไปแล้วคือไม่มีสิ่งที่ฮารอมครับอาหารปลอดภัยนะครับประเด็นที่3คืออาหารที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเราจะรับประทานอาหารเราก็ต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายนะครับอย่าคิดว่ามันอร่อยแต่เพียงอย่างเดียวนะครับผมถามว่าน้ำบัตรลมมีประโยชน์ไหมครับลองคิดให้รอบมีประโยชน์ไหมก็คงจะบอกว่ามีผลเสียมากกว่านะฮะผมถามว่ามีประโยชน์ไหมก่อนถ้าถามตัวผมคงต้องบอกว่าหาผลประโยชน์ไม่เจอดีกว่าครับจะตอบอย่างไรก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าคือร่างกายเราเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยผู้ชายเนี่ยต้องการพลังงานเนี่ยประมาณ 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันผู้หญิงประมาณ 1,600 ถึง 1,800 อันนี้คือคนปกตินะครับดังน้อยๆเนี่ยน้ำอัดลมมีอะไรมีน้ำมีหัวเชื้อมีน้ำตาลมีก๊าซนะครับน้ำตาลคือให้พลังงานให้แคลอรี่อย่างน้อยก็มีประโยชน์ในด้านการให้พลังงานแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราต้องดูว่าถ้าเราบริโภคมากจนเกินไปเนี่ยมันกับโทษที่ได้รับกับประโยชน์เนี่ยอันไหนมันจะมากกว่ากันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คืออาหารที่มีประโยชน์ดังนั้นเนี่ยอาหารชนิดนึงเนี่ยคนนึงกินเนี่ยอาจจะไม่เกิดผลที่ไม่ดีแต่ถ้าอีกคนนึงกินอาหารแบบเดียวกันอาจจะเป็นโทษกับเขาก็ได้เช่นคนที่หมอบอกว่าต้องคุมน้ำตาลคุมเกลือเป็นโรคไตเป็นโรคเบาหวานอาหารตัวนี้ที่คนปกติกินเนี่ยแล้วมันต่อยีบันเนี่ยอีกคนนึงอาจจะไม่ต่อยีบันกับเขาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นน่ะถ้าโดยสรุปเนี่ยนะครับก็คืออาหารที่ฮาลาลน่ะขอบข่ายคืออะไรผมขออนุญาตอยู่3ประเด็นหลักก็คือ1นะครับไม่มีสิ่งฮารอมนะครับอันที่2ปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวแล้วอันที่3เนี่ยก็คือมีประโยชน์มีคุณค่าทางอาหารต่อคนที่บริโภคครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับก็อย่างที่ได้สรุปไปเมื่อกี้นะครับก็คือขอบเขตของฮาลาลนะครับก็คือสิ่งที่ไม่มีฮารอมสิ่งที่ปลอดภัยครับต่อยีบันครับแล้วก็สิ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวเองใช่ไหมครับครับทีนี้นะครับฮาลาลเนี่ยอันนี้คือที่พูดเมื่อกี้นะคือถือด้านอาหารใช่ไหมครับทำให้เราก็คำถามว่าอ้าวแล้วฮาลาลที่เกี่ยวกับชีวิตล่ะครับนำไปสู่คำถามต่อไปครับขอเชิญวิทยากรอาจารย์บรรจงนะครับคำถามคือฮาลาลนะครับคืออะไรนะครับในความหมายของวิถีชีวิตครับผมAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ก่อนอื่นนะครับขอบคุณผู้จัดที่ได้เชิญผมมาเป็นวิทยากรในวันนี้แล้วก็ขอมาด้วยที่ผมมาช้านะครับแต่ว่ามาช้าก็ดีกว่าไม่มาเมื่อมาแล้วก็อยากจะให้ความรู้ที่มีอยู่อย่างเต็มที่นะครับเรื่องที่เรากำลังพูดนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเรานะครับฝรั่งบอกว่า halal is not only food but it's a lifestylefฮาลาลไม่ใช่แค่อาหารแต่เพียงอย่างเดียวแต่มันรวมถึงไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับแล้วก็ในอิสลามเนี่ยนะครับนอกจากอาหารที่ฮาลาลแล้วก็ฮารอมแล้วเนี่ยนะครับยังมีสิ่งอื่นๆด้วยที่มีทั้งฮาลาลแล้วก็ฮารอมด้วยในอิสลามนะครับที่ไม่เกี่ยวกับอาหารยกตัวอย่างเช่นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ฮารอมเมื่อเป็นฮารอมแล้วก็ไม่เป็นที่อนุมัติและฮาลาลฮารอมเนี่ยนะครับมีในทุกศาสนานะครับคำว่าฮาลาลฮารอมเนี่ยนะครับมีในทุกศาสนาเพียงแต่ว่าพูดกันคนละภาษาเท่านั้นเองถ้าหากว่าเราศึกษาประวัติของศาสนานะครับเราจะพบในทุกศาสนาเนี่ยนะครับมีข้อห้ามและก็ข้อใช้อันนี้คือลักษณะสำคัญของศาสนานะครับเพราะนั้นเราจะพบในศาสนาพุทธเนี่ยสิ่งที่ต้องห้ามนะครับที่เราพบในเรื่องของการกินคือการนำเข้าปากลงสู่กระเพาะเนี่ยนะครับก็คือสิ่งมึนเมา
นะครับสุราหรือเหล้าเนี่ยนะครับก็อยู่ในศีลถือว่าเป็นข้อห้ามนอกจากสุราที่มีอยู่ในศีลแล้วถ้าเราเปิดในพระไตรปิฎกเราก็จะพบอีกนะครับว่ามีอาหารต้องห้ามบางอย่างที่คล้ายๆกับอิสลามนั่นก็คือเนื้อของสัตว์ที่มีเขี้ยวแล้วก็ระบุเอาไว้ด้วยนะครับเช่นเนื้อของแมวเนื้อของสุนัขเนื้อของเสือแล้วเสือเนี่ยนะครับก็ยังระบุเอาไว้ด้วยนะครับว่าเสือเหลืองเสือโคร่งเสือดาวแต่ไม่มีเสือดำนะครับเสือดำก็เลยรับเคราะห์ไปนะครับแล้วพวกงูต่างๆเนี่ยพวกที่มีเขี้ยวมีกรงเล็บนะครับนกเช่นนกเหยี่ยวเนี่ยก็เป็นที่ต้องห้ามด้วยซึ่งอาหารต้องห้ามที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกที่ผมกล่าวมาเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในข้อห้ามในอิสลามเช่นกันหรอครับครับเพราะว่าในอิสลามก็มีอยู่ข้อหนึ่งว่าเนื้อของสัตว์ที่ใช้เขี้ยวแล้วก็กรงเล็บล่าเหยื่อนะครับเช่นเนื้อของสุนัขเนื้อของเสือเนื้อของงูเนื้อของจระเข้เนื้อของเหยี่ยวเนี่ยนะครับก็ห้ามกินนะครับทั้งนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการรักษาสมดุลทางธรรมชาติเอาไว้เพราะว่าสัตว์มีเขี้ยวสัตว์มีกรงเล็บเนี่ยมันจะจับพวกสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อชาวไร่ชาวนาเช่นพวกกระต่ายพวกหนูอะไรพวกนี้นะครับที่ทำลายพืชผลด้านการเกษตรถ้าเราไปกินงูไปกินนกฮูกไปกินนกอินทรีนะครับมันก็จะทำให้สัตว์ที่ออกลูกได้เร็วอย่างเช่นพวกหนูเนี่ยกระต่ายเนี่ยนะครับมันก็จะแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วแล้วมันก็จะทำลายพืชผลในด้านการเกษตรเช่นเดียวกันนะครับพวกเก้งกวางที่อยู่ในทุ่งหญ้าเนี่ยมันก็แพร่ลูกออกหลานอย่างรวดเร็วถ้าเราไปกินเนื้อเสือนะครับไปกินเนื้อสิงโตหรือไปกินเนื้อหมาป่าหมาไหนซึ่งเราสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะทำ natural balance check คือสร้างสมดุลในธรรมชาติคือไม่ให้สัตว์พวกเก้งพวกกวางที่มันเติบโตอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับไปทำลายผืนดินให้เสียหายโดยการไปกินหญ้าและเมื่อมันกินหญ้าแล้วมันดึงหญ้าออกมามันมาเป็นฝูงๆเป็นหมื่นๆตัวนะครับมันก็ทำให้หน้าดินเปิดแล้วก็ทำให้ผืนดินได้รับความเสียหายเกิดความแห้งแล้งก็กลายเป็นทะเลทรายไปนี่คือเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังในการห้ามสิ่งที่เนื้อของสิ่งที่มีเขี้ยวและกรงเล็บในการล่าเหยื่อนะครับแต่ว่าในศาสนาพุทธเนี่ยนะครับในพระไตรปิฎกเนี่ยข้อห้ามเรื่องการกินสัตว์เนื้อที่มีเขี้ยวมีกรงเล็บเนี่ยปฏิบัติโดยพระเท่านั้นเองไม่ได้เป็นข้อห้ามสำหรับคฤหัสถ์เป็นข้อห้ามสำหรับพระอย่างเดียวอันนี้มีอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้นะครับว่าในทุกศาสนาเนี่ยก็มีพื้นฐานในเรื่องของการห้ามเกี่ยวกับเรื่องอาหารอยู่นะครับแม้ในคัมภีร์ไบเบิลเราก็จะพบนะครับว่าในคัมภีร์ไบเบิลก็มีข้อห้ามที่คล้ายๆกับศาสนาอิสลามนะครับเช่นคนคริสเตียนเองเนี่ยไม่รู้นะครับว่าคนคริสเตียนเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้กินหมูมีกล่าวเอาไว้ชัดนะครับในคัมภีร์ไบเบิลทั้งพันธสัญญาเก่าพันธสัญญาใหม่นะครับแล้วก็เรื่องของสุราอะไรต่างๆเนี่ยก็มีข้อห้ามอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลเช่นกันในอิสลามเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นศาสนาที่มาหลังสุดเนี่ยนะครับก็มายืนยันในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงอนุมัติแล้วก็ทรงห้ามเอาไว้คำว่าฮาลาลเป็นภาษาอาหรับก็แปลว่าเป็นที่อนุมัติฮารอมแปลว่าที่ต้องห้ามนะครับปัญหามันก็คือว่าใครเป็นผู้ที่กำหนดเรื่องฮาลาลฮารอมคำตอบก็คืออัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้านะครับเป็นผู้ที่กำหนดทำไมถึงต้องกำหนดนะครับคำตอบก็คือว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงสร้างมนุษย์มาและอัลลอฮ์เนี่ยนะครับทรงรู้ดีว่าอะไรดีที่สุดสำหรับมนุษย์นะครับเปรียบให้ฟังนะครับว่าเมื่อเราซื้อรถยนต์มาคันนะครับเราไม่ได้เป็นคนสร้างรถยนต์เมื่อเราซื้อรถยนต์มาแล้วเราก็ต้องอ่านคู่มือการใช้รถยนต์หรือว่าฟังจากเซลล์ขายรถยนต์นะครับว่ารถยนต์คันนี้ใช้น้ำมันอะไรถ้าหากว่ารถยนต์ที่เราซื้อมานะครับใช้น้ำมันเบนซินเราก็ต้องใช้น้ำมันเบนซินเพราะผู้สร้างเขากำหนดเครื่องยนต์ให้ใช้กับน้ำมันเบนซินถ้าเราไปฝ่าฝืนเราเอาน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันคิโลใส่ไปในเครื่องยนต์เนี่ยไม่ใช่เครื่องยนต์ก็พังฉันได้เชื่อฉันนั้นนะครับพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วพระองค์ก็ทรงรู้ดีนะครับว่าร่างกายของเรานะครับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับและชีวิตไม่ใช่มีแค่ร่างกายแต่เพียงอย่างเดียวชีวิตยังมีอีกส่วนหนึ่งก็คือด้านวิญญาณนะครับทั้งวิญญาณและก็ร่างกายเนี่ยประกอบขึ้นมาเป็นชีวิตชีวิตจะสมบูรณ์ได้นะครับก็ต่อเมื่ วิญญาณแล้วก็ร่างกายได้รับการตอบสนองอย่างสมดุลชีวิตจึงจะสมบูรณ์ทีนี้ในเรื่องของอาหารเนี่ยนะครับทำไมพระเจ้าถึงได้กำหนดนะครับ
วัตถุประสงค์ประการหนึ่งที่พระเจ้าสร้างมนุษย์มานะครับก็เพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยเคารพภักดีพระองค์มีกล่าวไว้ชัดเจนนะครับในคัมภีร์กุรอานว่าวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซาอิลลาลิยะบุดูนฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อการเชื่อฟังและเคารพภักดีฉันนะครับเพราะนั้นเมื่อพระองค์สร้างมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้พระองค์ก็ต้องการที่จะทดสอบดูว่ามนุษย์เนี่ยจะเชื่อฟังพระองค์ไหมเพราะนั้นในชีวิตของเราเนี่ยเราจะเจอการทดสอบเรื่องของอาหารเนี่ยเป็นแขนงหนึ่งของการทดสอบนะครับความจริงแล้วอาหารที่ฮาลาลเนี่ยโอ้มันมีอยู่มากมายก่ายกองไอสิ่งที่ห้ามเนี่ยนะครับมีอยู่ไม่กี่อย่างและไอที่ห้ามเนี่ยนะครับก็เพราะว่าประการแรกคือมันไม่มีประโยชน์ไม่กินก็ไม่ตายไม่กินก็ไม่ตายกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์เกิดโทษซวยได้ซ้ำไปแล้วก็ระบุด้วยนะครับเช่นเนื้อสุกรนะครับเหล้าเนื้อของสัตว์ที่ตายเองตามธรรมชาตินะครับเนื้อของสัตว์ที่มีเขี้ยวแล้วก็กรงเล็บไว้ล่าเหยื่ออันนี้เป็นที่ต้องห้ามระบุเอาไว้เลยนะครับแล้วผมก็ต้องการที่จะดูว่าเราจะเชื่อฟังพระองค์ไหมนั้นวัตถุประสงค์ประการที่2ก็คือเมื่อพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาเพื่อการเคารพภักดีเชื่อฟังพระองค์แล้วพระองค์ก็ต้องการจะทดสอบดูว่ามนุษย์จะเชื่อฟังพระองค์ไหมอันนี้ถ้าหากว่ามนุษย์เนี่ยนะครับฝ่าฝืนพระองค์เนี่ยในเรื่องของการกินได้ก็แน่นอนครับมนุษย์ก็จะสามารถฝ่าฝืนในเรื่องอื่นๆได้นะครับเพราะนั้นการวางกฎเรื่องของฮาลาลฮารอมเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะทดสอบดูว่าเราจะเชื่อฟังพระองค์ไหมแล้วก็สิ่งที่ห้ามเนี่ยนะครับนั่นที่บอกไปแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องอาหารแต่เพียงอย่างเดียวผมบอกไปแล้วตั้งแต่ต้นนะครับเรื่องฮาลาลเนี่ยครับมันไม่ใช่อาหารอย่างเดียวแต่มันเป็นไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับเพราะนั้นในเมื่อชีวิตของเรานะครับต้องทำงานจะต้องแต่งกายจะต้องปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเพราะนั้นอิสลามก็จะมีกฎนะครับในการใช้ชีวิตอย่างเช่นในเรื่องของการแต่งกายเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในอิสลามก็จะมีวางกฎเอาไว้เลยว่าการแต่งกายเนี่ยจะต้องปกปิดมิดชิดเป็นที่อนุมัติไม่อนุมัติให้เปิดเผยเรือนร่างนะครับไม่ให้ใส่กางเกงยีนแบบขาดหน้าขาดหลังหลุดลุ่ยกระลุ่งกระลิ่งอะไรแบบนั้นสำหรับผู้หญิงเพื่ออะไรครับเพื่อปกป้องคุ้มครองผู้หญิงและไม่เพียงแต่ปกป้องคุ้มครองผู้หญิงนะครับคนที่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยนะครับจะต้องปกป้องคุ้มครองจิตวิญญาณของคนอื่นที่มองตัวเองด้วยการแต่งกายปกปิดมิดชิดเนี่ยนะครับจะเป็นการปกป้องคุ้มครองเพศตรงข้ามไม่ให้มองเราด้วยสายตาที่ไม่ดีนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่ามนุษย์เรานะครับเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยมีใครจะไม่ตายบ้างไหมกรุณายกมือไม่มีนะทุกคนเกิดมาแล้วเนี่ยต้องตายแต่ว่าความตายเนี่ยไม่ได้เป็นจุดสุดท้ายของชีวิตความตายเป็นแค่เพียงประตูที่เปิดให้วิญญาณซึ่งเป็นที่ชีวิตที่แท้จริงเนี่ยก้าวข้ามออกไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกที่แท้จริงแล้วก็เป็นโลกนิรันดร์ชะตากรรมของดวงวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับความประพฤติปฏิบัติในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้และในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยหมายความว่าเรามีวิญญาณอยู่มีใครไม่เอาวิญญาณมาด้วยกรุณายกมือทุกคนเอาวิญญาณมานะอันนี้เมื่อวิญญาณมันอยู่ในร่างเราเนี่ยวิญญาณเนี่ยมันเป็นตัวบงการนะครับการกระทำของเรานะครับบงการหูตามือแขนขานะครับบงการสารพัดเพราะนั้นถ้าหากว่าวิญญาณออกจากร่างหรือคนตายไปแล้วเนี่ยเราจะไม่เจอคนตายทะเลาะกันใช่ไหมฮะเราจะเจอคนเป็นเท่านั้นที่ทะเลาะกันเพราะคนเป็นอยู่ก็เพราะว่ามันมีวิญญาณอยู่ปัญหาก็คือว่าเมื่อมีวิญญาณอยู่เราจะทำยังไงให้วิญญาณนั้นสะอาดหมดจดด้วยนะครับวิญญาณร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตถ้าเรากินอาหารต้องห้ามหมายความว่าเรากินอาหารที่สกปรกเข้าไปเมื่อเรากินอาหารที่สกปรกในสายตาของพระเจ้าเนี่ยอาหารเนี่ยมันไปย่อยสลายแล้วก็กลายไปเป็นเลือดเนื้อเราแล้วก็เลือดเนื้อที่เติบโตมาจากกินของต้องห้ามเนี่ยครับอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าไม่รับดุอาไม่รับคำวิงวอนคนมุสลิมถึงได้คอนเซิร์นเป็นห่วงเรื่องนี้มากไงนะครับคราวนี้เมื่อเรากินอาหารต้องห้ามเข้าไปหมายความว่าอะไรหมายความว่าวิญญาณเราฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าไปกินของต้องห้ามนะครับแสดงว่าเป็นวิญญาณกบฏต่อพระเจ้านั่นเมื่อเป็นวิญญาณกบฏก็แน่นอนครับมันก็จะบงการเนื้อหนังมังสาแขนขาหูตาของเราให้กบฏตามนะครับเพราะนั้นการกินอาหาร
ที่ฮาลาลเนี่ยจึงมีความสำคัญมากในโลกของอิสลามแต่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องอาหารอย่างเดียวนะผมยังบอกอยู่ว่าฮาลาลเนี่ยยังมีเรื่องอื่นอยู่ด้วยนะครับโอเคครับอาจารย์ครับพอดีผมมีคำถามครับอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดนะครับก็คือถ้าเรากินอาหารที่ไม่ฮาลาลใช่ไหมครับมันจะส่งผลต่อวิญญาณของเราใช่ไหมครับนี่คำถามก็คือว่าถ้าเราเผลอรับประทานอาหารเผลอรับประทานอาหารที่ไม่ฮาลาลเข้าไปนี้มันมีวิธีที่จะชะล้างสิ่งเหล่านั้นออกไปยังไงล่ะครับพระเจ้าไม่เอาโทษใน3กรณีด้วยกันนะครับก็คือ1ไม่รู้ไม่ใช่แกล้งไม่รู้นะไม่รู้จริงๆนะครับอันที่2ก็คือหลงลืมนะครับอันที่3ก็คือว่าถูกบังคับนะครับเช่นไปรับน้องเนี่ยครับรุ่นพี่อาจจะรู้ว่านี่เป็นมุสลิมเอ้ยกินหมูสะเต๊ะเราบอกไม่ได้มากินไม่ได้ต้องกินนะครับอันนี้เราทำตามไม่ได้นะครับเราจะบอกว่านี่เข้าภาวะขับขันไม่ได้ยังไงเราก็ต้องสู้กันนะครับเราไม่ยอมนะครับคราวนี้หากว่าเขาเอาปืนจ่อหัวไว้ถ้าไม่กินยิงหัวทะลุนะครับเราก็เพื่อรักษาชีวิตเพราะหลักการฮาลาลฮารอมมีมาเพื่อชีวิตเพื่อรักษาชีวิตเพราะนั้นเมื่อมันเข้าภาวะขับขันอย่างนี้ในศาสนาเนี่ยกำหนดเอาไว้นะครับเมื่ออยู่ในภาวะจำเป็นก็อนุญาตคือให้กินเพื่อรักษาชีวิตแต่ไม่ใช่กินเข้าไปแล้วติดใจเอาปืนให้ปืนจี้อีกอย่างนี้อันนั้นมันไม่ใช่นะครับก็มีข้อผ่อนปลนให้นะครับอัลเลาะห์ไม่เอาโทษใน3กรณีนะครับคราวนี้บางคนเนี่ยถามว่าเวลากินเนื้อหมูเข้าไปแล้วเพิ่งจะรู้อยู่ในปากแล้วเนี่ยนะครับบางคนถามว่าเอ๊ะต้องเอาน้ำดินล้างปากไหมไม่ต้องนะครับก็บ้วนปากนะครับถูฟันธรรมดาเท่านั้นเองนะครับขอบคุณครับครับผมก็คือฮาลาลนะครับในความหมายของวิถีชีวิตนะครับก็คือการรับประทานอาหารที่ดีนะครับเพื่อทำให้วิญญาณของตัวเองนะครับดำเนินชีวิตหรือร่างกายนะครับไปในสิ่งที่ดีถูกไหมครับทำให้วิญญาณของเรานั้นบริสุทธิ์นะครับผมขอขอบคุณอาจารย์มากครับผมครับอาจารย์ครับผมมีคำถามอีกแล้วครับพอดีครับคือคำถามเนี้ยคือด้วยความที่ช่วงเราเพิ่งผ่านเทศกาลกินเจกันมาใช่ไหมครับผมก็จะมีคำถามว่าเพื่อนๆชอบถามกันว่ามุสลิมเนี่ยรับประทานเจได้ไหมอันนี้เราก็จะตอบเขายังไงดีครับผมเรื่องกินเจเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการถือศีลอดแบบหนึ่งของชาวจีนเขาที่เขานับถือเจ้าแม่กวนอิมคือไม่กินเนื้อสัตว์นะครับเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตนะครับก็เขาก็ไม่กินเนื้อสัตว์เพราะนั้นเมื่อเวลาเขาจะกินเจเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีการล้างกระทะล้างภาชนะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทีนี้เนี่ยอาหารบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เราเคยกินตามปกติว่าเช่นเต้าหู้ทอดนะครับหรือว่าเผือกทอดที่เราก็รู้ว่าเขาไม่ได้มีส่วนผสมของสิ่งที่ต้องห้ามเลยนะครับแต่หากเรารู้นะครับพอในเทศกาลกินเจมานะครับ เราก็สามารถที่จะกินได้เพราะเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีข้อห้ามในคัมภีร์กุรอานคัมภีร์กุรอานนะครับมีข้อห้ามแต่เพียงเนื้อของสัตว์ที่นำไปอยู่บนแท่นเชือดเพื่อถวายสิ่งอื่นแต่ไม่ได้รวมในสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องของความเห็นนะครับในเมื่อไม่มีหลักการก็ต้องมีความเห็นนะครับคราวนี้ถ้าหากว่าคนที่เขาขายนะครับเขาบอกว่าอย่างสิ่งเนี้ยเขาอุทิศให้กับเจ้าแม่กวนอิมไอ้อย่างนี้เราก็กินไม่ได้ละเต้าหู้ทอดเนี่ยโอเคมันเป็นสิ่งที่ฮาลาลเหมือนกันแต่เขาบอกว่าทำสิ่งเนี้ยก็เพื่อเจ้าแม่กวนอิมในกรณีนี้เราก็ไม่ควรที่จะแตะนะครับแต่ถ้าหากว่าเจ้าอื่นหรือว่ามุสลิมเองทำอาหารทำเต้าหู้ทอดอะไรต่างๆเราเนี่ยนะครับเราก็สามารถจะกินได้ตามปกติแม้มันจะอยู่ในเทศกาลเจนะครับมุสลิมบางคนก็ยังปักธงสีเหลืองเอาไว้ด้วยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้คนที่เขากินอาหารเจเนี่ยบอกว่าร้านนี้นะไม่ได้มีสิ่งที่ต้องห้ามในศาสนาของพวกคุณอ๋อครับผมก็คือถ้าก็คือสามารถทานได้เพราะว่าถ้าเจเนี่ยมันเป็นถ้าเรารับประทานเจในเทศกาลแต่ถ้าเป็นของที่มีเจตนาจะไหว้เป็นของไหว้ไอ้พวกนี้ก็คือไม่สามารถรับประทานได้ใช่ครับผมอ๋อโอเคครับผม
ก็จบไปแล้วนะครับกับส่วนที่1เกริ่นนำนะครับว่าฮาลาลคืออะไรนะครับต่อไปนะครับจะเป็นส่วนที่2นะครับคือเนื้อหาหลักของการเสวนานะครับก็จะถามคำถามท่านละ2ข้อเหมือนเดิมครับผมครับท่านแรกครับเป็นด้านอาหารฮาลาลด้านอาหารฮาลาลนะครับบางมาลิกนะครับก็1ครับคำถามแรกนะครับตาฮาลาลคืออะไรครับในความหมายมีความหมายอย่างไรและทำอย่างไรถึงได้ตาฮาลาลมานะครับแล้วก็ตาฮาลาลนะครับจำเป็นไหมต้องอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพียงอย่างเดียวครับผมก็ตาฮาลาลคืออะไรใช่ไหมครับคำถามแรกนะครับก่อนที่จะตอบคำถามนี้เนี่ยนะครับอยากให้พวกเราเนี่ยทำใจให้ว่างก่อนนะครับแล้วก็แยกประเด็นนะครับออกเป็น2 ส่วนนะครับอันที่หนึ่งก็คือคำว่าฮาลาลนะครับตามหลักการของศาสนาอิสลามนะครับกับอันที่สองก็คือสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลมีอยู่2คำนะครับก็คือฮาลาลกับมาตรฐานนะครับแยกประเด็นนะครับตาฮาลาลคืออะไรนะครับตาฮาลาลก็คือสถานประกอบการเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยนะครับถ้าเขาพูดให้เข้าใจง่ายเนี่ยนะครับก็คือให้เห็นภาพรวมเลยแล้วกันนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะผลิตสินค้าขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นสินค้าที่ยังไงครับมีคุณภาพนะครับมีคุณภาพคำว่าคุณภาพคืออะไรนะครับคุณภาพเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีถ้าตอบแบบว่าให้เข้าใจง่ายๆคือคุณภาพก็คือสิ่งที่ลูกค้าพอใจนะครับคือสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังนะครับอันนี้ผมขออนุญาตย้อนไปจะได้เห็นภาพใหญ่ทั้งหมดก่อนแล้วค่อยลงลึกนะครับคือสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยพอใจและคาดหวังแต่คราวนี้เนี่ยเนื่องด้วยว่าสินค้าที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยเช่นน้ำตาลตัวนี้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับตัวนี้เนี่ยครับก็คือตัวน่าจะเป็นแอสปาร์ตามก็คือสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยเขาคุณจีฮานเนี่ยบอกว่าฉันอยากได้แบบนึงครับผมเองเนี่ยบอกว่าอยากได้แบบเนี้ยหวานเท่านี้นะครับแล้วก็จะต้องเก็บไอ้อายุเท่านานเนี่ย3ปีแต่จีฮานบอกไม่ได้อยากได้5ปีอันนี้มันจะมีข้อที่มันขัดแย้งกันมันก็เลยมีการกำหนดขึ้นมาว่าคุณลักษณะของสินค้าตัวนี้มันจะเป็นไปตามที่ได้แต่ละคนเนี่ยจะมีความต้องการที่มาหลากหลายจึงจะต้องมีองค์กรเนี่ยเข้ามาช่วยจัดการในการที่จะกำหนดมาตรฐานขึ้นมานะครับอันนี้เขาเรียกว่ามาตรฐานนะครับก็คือมันจะบอกเลยว่ามาตรฐานของสินค้าตัวนี้จะต้องมียังไงบ้าง1 2 3 4ซึ่งมาตรฐานเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือมาตรฐานของสินค้าและก็มาตรฐานของตัวสถานที่ผลิตนะครับอันนี้ผมปูพื้นก่อนนะครับตาฮาลาลก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นหมวดหนึ่งของคำว่ามาตรฐานเป็นมาตรฐานของสินค้าเนี่ยถ้าปฏิบัติตามที่เขาบอก1 2 3 4แล้วเนี่ยมันจะมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ผลิตออกมาเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานของมาตรฐานฮาลาลนะครับซึ่งแน่นอนเนี่ยมันจะต้องมีการจัดทํามาตรฐานฮาลาลขึ้นมาก่อนก็จะบอกเลยว่าถ้าสินค้าที่จะผลิตแล้วได้ตาฮาลาลเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขคุณสมบัติอย่างไรบ้าง1 2 3 4เช่นวัตถุดิบจะต้องไม่มีสิ่งฮารอมมันจะไปข้างในไส้ในเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องของฮาลาลและไม่มีสิ่งฮารอมนะครับอาคารสถานที่ผลิตจะต้องป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งที่ฮารอมได้จะต้องผลิตอาหารแล้วมันปลอดภัยเขาก็จะมีการกำหนดเกณฑ์พวกนี้ออกมานะครับกลับไปสู่คำถามของน้องว่าแล้วการจะได้ตาฮาลาลต้องทำยังไงนะครับการจะได้ตาฮาลาลเนี่ยก็คือโรงงานสถานประกอบการเนี่ยนะครับที่ผลิตอาหารก็ดีที่บริการอาหารเช่นร้านอาหารก็ดีเนี่ยจะต้องทำสินค้าเนี่ยหรือทำบริการเนี่ยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เขาเขียนเอาไว้นะครับเป็นยังไงในเรื่องของการคัดเลือกวัตถุดิบในเรื่องของวิธีการปฏิบัติงานในเรื่องของระบบเอกสารต่างๆเนี่ยจะต้องจัดทำเนี่ยนะครับแล้วก็ควบคุมเนี่ยให้มันอยู่ในมาตรฐานที่เขาเขียนขึ้นมาไว้นะครับอันนี้อธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับสำหรับน้องๆที่ยังไม่เคยเห็นภาพของอุตสาหกรรมนะครับพอเราสามารถมั่นใจได้ว่า
เราเป็นผู้ผลิตเนี่ยปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เขาบอกไว้ได้แล้วนะครับก็ติดต่อไปที่ผู้ตรวจรับรองฮาลาลนะครับซึ่งในบ้านเราเองเนี่ยนะครับก็หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการออกตราฮาลาลเนี่ยก็คือสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับในการมีหน้าที่ในการออกตราฮาลาลนะครับแต่ว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยมีอยู่หลายจังหวัดนะครับแต่ละจังหวัดเองเนี่ยก็เขาก็จะมอบอำนาจเนี่ยให้สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเนี่ยในการเป็นผู้เข้าไปตรวจแทนโรงงานหรือร้านอาหารที่ต้องการตราฮาลาลเมื่อมั่นใจว่าปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เขาวางไว้ได้แล้วเขียนไว้ได้แล้วเนี่ยก็ไปติดต่อเขาให้เขาเข้ามาตรวจก็จะมีคนเข้ามาตรวจเสร็จเนี่ยถ้ามันเป็นไปตามระบบที่เขาเขียนเอาไว้ได้เนี่ยนะครับก็จะพิจารณาในการออกใบรับรองฮาลาลให้แล้วก็การออกตราฮาลาลให้อันนี้คือวิธีการได้มาของตราฮาลาลผมขออนุญาตให้เห็นภาพอีกนิดนึงต่อไปนะครับอีกเรื่องนึงเนี่ยถ้าพูดถึงมาตรฐานก็จะมีมาตรฐานของออย.เคยได้ยินใช่ไหมครับตราออย.เนี่ยการจะได้มาก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเรานึกจะไปติดก็ไปติดเองเขียนและเองเนี่ยไม่ได้ถือว่าผิดนะครับออย.ก็จะมีมาตรฐานสถานที่ผลิตให้มาตรฐานของสินค้าให้ว่าจะต้องน้ำดื่มนะครับตัวนี้เนี่ยน้ำดื่มเนี่ยเป็นยังไงต้องมีความไปตรวจสอบทางเชื้อก่อโรคต้องไม่พบตรวจสารเคมีปนเปื้อนต้องไม่เจอเขาก็จะมีเกณฑ์สถานที่ผลิตต้องเป็นยังไงถ้าทำได้ตามเกณฑ์ที่อย.กำหนดนะครับก็ไปขอเลขอย.ได้อันนี้ผมอธิบายให้เห็นภาพในส่วนของทั้งการได้มาซึ่งตราคุณภาพต่างๆซึ่งฮาลาลเนี่ยนะครับก็คือตราคุณภาพ1ตัวที่เป็นตัวชี้บ่งว่าถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานฮาลาลนะครับแล้วก็ข้างในของมาตรฐานฮาลาลก็คือเรื่องของศาสนาอิสลามที่บอกว่าห้ามหรือไม่ห้ามในการบริโภคอันนี้เห็นภาพไหมครับนะครับตัวนี้วิธีการได้มาก็ไปขอรับรองซึ่งเขาก็จะมีอายุของการรับรองเนี่ยนะครับ1ปีในปัจจุบันนะครับก็จะต้องขอต่ออายุอยู่ถ้าสมมุติว่าสถานประกอบการมีความประสงค์นะครับโรงงานมีความประสงค์จะขอตราฮาลาลก็ไปยื่นขอต่อได้แต่ต้องเข้าใจว่าตา คุณภาพเนี่ยมันมีอยู่2ลักษณะก็คือ1บังคับตามกฎหมายครับกับไม่บังคับไม่บังคับคือจะขอหรือไม่ขอก็ได้ฮาลาลบังคับไหมครับไม่บังคับแล้วครับฮาลาลไม่บังคับครับตาที่บังคับเช่นอะไรครับอย.ถูกต้องครับอย.นะครับหรือว่าระบบมาตรฐานที่เขาเรียกว่า GMP นะครับหรือว่าระบบในเรื่องของการจัดการความปลอดภัยในโรงงานอาหารเนี่ยจะต้องมีอันนี้คือตัวบังคับนะครับแต่นะครับเป็นกฎหมายอาหารเลยนะครับแต่ฮาลาลไม่บังคับดังนั้นเนี่ยโรงงานที่สินค้าที่ไม่ได้มีตราฮาลาลเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่3ลักษณะนะครับอันที่1ไปตรวจแล้วไม่ผ่าน2ตรวจแล้วปีนี้ได้ตราฮาลาลปีหน้าไม่ขอต่ออายุนะครับอันที่3ก็คือไม่ขอตราฮาลาลเป็นต้นเพราะว่าไม่ได้จำเป็นต้องขอใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องบังคับนะครับนะครับโรงงานเนี่ยเขาจะดูเขาจะตัดสินใจว่าเขาจะลงทุนในอะไรสักอย่างเนี่ยเขาต้องดูว่ามันคุ้มค่าไหมนะครับอย่างนี้นี่เองใช่ไหมนะครับก็คือดูว่ามีลูกกลุ่มลูกค้ามุสลิมหรือเปล่าที่เขาสามารถที่จะไปบอกกับลูกค้าเขาว่าอ๋อถ้ามีตราฮาลาลและมุสลิมมั่นใจได้นะครับนี่เป็นต้นก็คือฮาลาลนี่คือมาตรฐานคุณภาพอย่างหนึ่งเป็นมาตรฐานมาตรฐานว่าปฏิบัติตามเนี้ยแล้วมันจะฮาลาลอ๋อซึ่งได้มาก็คือต้องทำปฏิบัติตามเงื่อนไขถึงจะได้ตราฮาลาลมาใช่ตามเกณฑ์ที่เขาวางเขียนเอาไว้นะครับแล้วมันจำเป็นต้องอยู่บนผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารอย่างเดียวไหมครับแบบบางครั้งไปเจอบนผลิตภัณฑ์อื่นบ้างหรือเปล่าหรือแล้วแต่ที่เขาขอมันจำเป็นจะต้องมีจำเป็นไหมนะครับถ้าเป็นในเรื่องของหลักการศาสนาเนี่ยผมขออนุญาตที่ไม่ตอบเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้รู้ศาสนาแต่ถ้าพูดถึงในเชิงอุตสาหในเชิงธุรกิจโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะอาหารที่มีตราฮาลาลแล้วถ้าเราเดินเข้าไปในเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะครับลองพลิกดูนะครับชั้นวางเครื่องสำอางเช่นสบู่ครีมต่างๆพวกนี้มันมีตราฮาลาลแหละ oh. นะครับต่อข้อคำถามที่ว่าแล้วมุสลิมจะต้องดูตราฮาลาลก่อนใช้ครีมหรือสบู่ไหมผมขอยกให้ท่านอาจจะเป็นท่านอาจารย์บรรจงตอบนะครับแต่ว่ามันจะมีสินค้าตัวอื่นที่ตอบ ที่มีตราฮาลาลได้ถ้าสมมุติว่าสถานประกอบการนั้นต้องการที่จะไปขอต่อฮาลาลการขอต่อฮาลาลการขอฮาลาลของแชมพูของสบู่ของครีมนวดหน้าเนี่ยนะครับ
อาจจะเป็นผู้ประกอบการไปขอเองโรงงานไปขอเองหรือเขาส่งออกไปยังต่างประเทศหรือเขาขายในประเทศเนี่ยแล้วเขาแล้วลูกค้าเขาเนี่ยร้องขอขึ้นมานะครับบอกว่าขอให้มีตาฮาลาลเขาเลยต้องไปขอตาฮาลาลให้มีในผิดพันธ์อ๋อครับนะครับอันนี้คือหลักการโดยทั่วไปดังนั้นถ้าอย่างที่กล่าวมาอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าฮาลาลเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องเจาะจงเฉพาะมุสลิมใช่ไหมครับผมตาฮาลาลนะครับใช่ไหมตาฮาลาลเนี่ยไม่ได้เจาะจงแค่คำว่าไม่ที่มีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีเฉพาะในอาหารแต่เขามีอยู่หลายมีอยู่หลายผิดพันธ์แล้วนะครับตัวนี้เป็นต้นครับผมงั้นผมมีคำถามครับพอดีเคยได้ทราบมาว่านะฮะในหลายประเทศนะจะมีมาตรฐานฮาลาลเป็นของตัวเองใช่ไหมครับอย่างเช่นประเทศมาเลเซียใช่ไหมครับดังนั้นถ้าหากว่าคนมาเลเซียนะครับเดินทางมาที่ประเทศไทยนะครับเขาจะรับประทานอาหารที่มีตาฮาลาลของคนไทยได้หรือเปล่าครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับผมเห็นคำถามผมได้ยินคำถามนี้ผมก็รู้สึกว่าน่าคิดน่าสนใจนะใช่ใช่ครับคืออย่างนี้ครับเราผมอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วเนี่ยเราต้องแยกประเด็นอยู่2ประเด็นก็คือฮาลาลเนี่ยแบบตามหลักการศาสนาเลยนะครับกับเครื่องหมายมาตรฐานฮาลาลกับตาสัญลักษณ์มาตรฐานฮาลาลนะครับสิ่งที่คุณจีฮานเนี่ยพูดเนี่ยนะครับก็คือตราฮาลาลตรามาตรฐานฮาลาลนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสนะครับได้ไปประเทศที่มาเลเซียนะครับแล้วก็เข้าไปเยี่ยมองค์กรที่มีส่วนในการพัฒนามาตรฐานฮาลาลของมาเลเซียด้วยนะครับก็เลยได้มีโอกาสขอเขาดูมาตรฐานฮาลาลเนี่ยของมาเลเซียนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คงสามารถที่จะหาได้ไม่ยากหรอกครับไม่จำเป็นต้องไปถึงมาเลเซียนะครับแต่ผมก็ไปขอเขาดูนะครับแล้วก็เลยนั่งอ่านมาตรฐานดูก็จะเห็นว่าโดยภาพรวมเนี่ยโดยส่วนใหญ่90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย95หรือเกือบ 100% เนี่ยคล้ายกันเหมือนกันนะครับเหมือนกันแล้วผมก็เข้าไปอ่านมาตรฐานฮาลาลของอินโดนีเซียมาตรฐานฮาลาลของในประเทศของกลุ่มอ่าวอาหรับมันคล้ายๆกันนะครับสิ่งที่ชี้ประเด็นที่เห็นก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันแทบจะไม่ต่างกันถ้าเรามองในมุมมองของฮาลาลฮารอมเนี่ยมันมีความแตกต่างในเชิงศาสนาครับมันจะมีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับแต่ต่อคำถามที่คุณจีฮานถามว่าแล้วทำไมฮาลาลมาเลเขามีมาตรฐานอย่างหนึ่งมากินที่บ้านเราได้ไหมต้องเข้าใจว่าเรื่องของตาตัวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎระเบียบตัวหนึ่งที่เขาประกาศใช้สำหรับผิดพันธุ์ที่ผลิตหรือจำหน่ายในประเทศในบ้านเขานะครับตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเราจะมองว่ามันเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งเนี่ยในการที่จะเป็นเครื่องมือในการที่จะกีดกันทางการค้าตัวหนึ่งถ้ามองอย่างนั้นได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะครับอย่างที่เราทราบมันดีว่าปัจจุบันเนี่ยในอาเซียนเนี่ยมันก็เป็นฟรีเทรดแอเรียแล้วก็คือในส่วนของปลอดภาษีแล้วดังนั้นเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยพยายามจะกันไม่ให้สินค้าเนี่ยเข้ามาเครื่องมือตัวหนึ่งก็คือเครื่องหมายคุณภาพที่จำเป็นต้องมีนะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าจะต้องได้รับการรับรองจากฮาลาลของเขาเท่านั้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับฮาลาลมาเลเซียเนี่ยนะครับก็ยอมรับกับฮาลาลไทยนะครับแล้วก็เข้าไปได้โดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถ้าสมมุติว่าตอบคำถามที่น้องถามมาว่าคนมาเลเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเขาไม่ยอมรับกินได้ไหมปัจจุบันเหมือนเดิมแต่เราไปเจรจาแล้วเขายอมรับกินได้ไหมครับกินได้แปลว่าเราต้องมองประเด็นว่านี่คือเรื่องของมาตรฐานฮาลาลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อกำหนดในการจำหน่ายอาหารนะครับต้องมองแยกประเด็นกันนะครับอ๋อครับผมโอ้แอบว้าวมากเลยครับตรงที่พูดถึงว่าฮาลาลนี่เป็นเครื่องหมายกิจการในการค้าด้วยตรงนี้เป็นอะไรที่เรียกว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าไว้ประเด็นคราวหน้ามาถามดีกว่านะครับผมยกตัวอย่างอีกประเด็นนึงนะครับเช่นในอินโดนีเซียเนี่ยนะครับเขามีการกำหนดด้วยว่าอาหารที่จะมาขายในบ้านเขาเนี่ยจะต้องผ่านการแล้วผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานของเขาก่อนนะครับซึ่งก็มีในเรื่องของตัวฮาลาลเองด้วยก็คือในส่วนของตัวองค์กรรับรองฮาลาลของอินโดนีเซียนะครับซึ่งเขาแบ่งสินค้าเนี่ยออกเป็น3กลุ่มนะครับก็คือ1สินค้าที่ผลิตออกมาแล้วเอาไปจำหน่ายได้เลยนะครับ
ไม่ต้องแกะห่อเอาไปวางขายในชั้นวางได้เลยกลุ่มที่2ก็คือโรงเชื่อสัตว์สินค้าแปรรูปโรงเชื่อสัตว์อันที่3ก็คือสินค้าที่เป็นสารเคมีที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปัจจุบันนี้ผมไม่ทราบนะครับอินโดนีเซียเนี่ยยอมรับตาฮาลาลบ้านเราเฉพาะสินค้าที่เป็นเอาไปวางขายในชั้นวางได้เลยกับโรงเชื่อสัตว์แต่ไม่ยอมรับในส่วนของตัววัตถุดิบที่เอาไปผลิตต่อเช่นผมผลิตเป็นเท่าแก่ผลิตกลิ่นหรือผลิตสารปรุงแต่งขายให้กับโรงงานผลิตอาหารในอินโดถ้าจะไปขายได้เนี่ยจะต้องขอการรับรองฮาลาลจากหน่วยงานรับรองในอินโดนีเซียก่อนนะครับตรงนี้ผมทราบได้ยังไงเพราะว่าผมเคยทำงานอยู่ในบริษัทที่ผลิตผงปรุงรสผลิตกลิ่นนะครับมีลูกค้าที่อินโดนีเซียปรากฏว่าเข้าอินโดไม่ได้บอกจะต้องรับการรับรองจากมุยหรือว่าหน่วยงานรับรองอินโดฮาลาลจากอินโดนีเซียก่อนคือจึงเป็นที่มาว่าจะต้องไปเชิญหน่วยงานของเขาเนี่ยเข้ามาตรวจอันนี้เหตุการณ์เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับปัจจุบันผมยังไม่ได้ศึกษาระเบียบแล้วว่าเป็นยังไงนะครับตัวอย่างตัวนี้คือชี้ให้เห็นเป็นต้นเราก็กำลังจะบอกว่าไอ้เครื่องหมายฮาลาลเนี่ยมันก็คือเครื่องหมายหนึ่งแหละข้อดีของเขาก็คือเป็นตัวบอกให้ผู้บริโภคมุสลิมเนี่ยมั่นใจได้ว่าสินค้ามันเป็นไปตามมาตรฐานฮาลาลหรือฮาลาลนั่นเองนะครับอันที่สองเนี่ยแต่ทุกอย่างมันมีทั้งโปรและคอนก็คือในเรื่องของทั้งข้อดีและข้อเสียอีกส่วนหนึ่งคือมันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกีดกันด้วยนะครับตัวหนึ่งก็เลยอยากให้มองภาพตรงนี้ให้มันกว้างด้วยครับครับผมขอบคุณครับก็ได้ความรู้เกี่ยวกับตาฮาลาลไปในระดับหนึ่งเลยนะครับผมทีนี้นะครับอันนี้เราพูดถึงตาฮาลาลที่เป็นมาตรฐานไปใช่ไหมครับทีนี้ขอพูดถึงคำถามต่อไปนะคือบางอย่างนะครับที่ไม่มีตาฮาลาลนะครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราประทานได้นะครับอย่างเช่นกรณีร้านอาหารที่ทำโดยคนมุสลิมอย่างเงี้ยครับเรารับประทานได้อย่างไรครับนะครับอาหารที่ไม่มีตาฮาลาลเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันฮาลาลผมขอแยกออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือส่วนของสินค้าที่ผลิตขึ้นมาจากโรงงานเป็นชิ้นๆเลยเช่นน้ำดื่มเนสเล่นะครับวันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับตัวเครื่องดื่มชงคุกกี้ต่างๆพวกนี้นะครับถ้าเป็นอาหารแปรรูปเนี่ยนะครับโดยความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมส่งเสริมให้ดูตาฮาลาลก่อนที่จะบริโภคนะครับเหตุผลเพราะว่าในกระบวนการผลิตอาหารในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมันมีการใช้สารปรุงแต่งต่างๆนะอยู่เยอะนะครับอยู่หลายตัวนะครับบางตัวเนี่ยมันก็มีความสุ่มเสี่ยงที่มันอาจจะไม่ฮาลาลก็ได้นะครับเช่นมีอาจจะมีการใช้เจลาตินหรือมีการใช้คอลลาเจนซึ่งเราก็ต้องไปดูว่าเป็นเจลาตินหรือคอลลาเจนก็คือเดี๋ยวนี้อาหารเสริมใช้กันเยอะนะครับว่ามันทำมาจากอะไรทำมาจากสุกรหรือทำมาจากสิ่งฮาลาลหรือฮารอมหรือไม่อันนี้ถึงเป็นที่มานะครับ อย่างผมเองเนี่ยนะครับผมอาจจะวิเคราะห์ได้ว่าผิดพันธุ์ตัวเนี้ยมันมีความเสี่ยงหรือเปล่าที่จะใส่อะไรที่มันมีความเสี่ยงเนื่องด้วยว่าผมเองอยู่ในอุตสาหกรรมแต่ผู้บริโภคทั่วไปจะไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยในโรงงานอาหารผมก็เลยแนะนำว่าขอให้ดูตาฮาลาลดีกว่านะครับตัวนี้เป็นต้นแต่อย่างน้ำดื่มตัวนี้เราเห็นอยู่แล้วว่ามันฮาลาลอยู่แล้วแหละนะครับถึงแม้ไม่มีตาฮาลาลเนี่ยมันก็จะฮาลาลของมันอยู่ดีแต่เขาก็มีการขอตาฮาลาลนะครับตัวนี้อันนี้คือโรงงานสินค้าอาหารแปรรูปนะครับบางคนอาจจะบอกว่าขนมขาไก่เนี่ยเคยเห็นใช่ไหมครับขนมขาไก่ใส่กินแล้วมันมีรสชาติเค็มปลาแรมอร่อยจังเลยเนี่ยนะครับหรือพวกนี้เนี่ยมันต้องมีตาฮาลาลไหมต้องมีตาฮาลาลไหมมีไหมครับน่าจะต้องมีป่ะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันแบบว่าเอาแบบตะกายง่ายๆเลยคือขาไก่มันไม่ใช่ขาไก่ไม่ได้ทำมาตะไก่ครับขาไก่ทำมาตะแป้งแป้งเอาไปอบเอาขึ้นรูปเป็นก้อนเอาไปอบต้มผงชูรสหรือเปล่าครับอย่างนี้คืออ่ะในแป้งในขาไก่เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการใช้ผงปรุงรสเช่นใช้ผงบาร์บีคิวผงรสชาติบาร์บีคิวเป็นต้นเราก็ต้องมาดูแล้วว่าไอ้ผงตัวเนี้ยมันมีองค์ประกอบของอะไรบ้างแต่เราเองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปดูที่โรงงานได้หรอกก็แนะนำว่ามอบหมายอามานะให้กับคนตรวจเนี่ยแหละเขาไปดูแทนเราจบไม่ต้องสงสัยถ้ามีตาฮาลาลก็ถือว่า
รับประทานได้นะครับไม่ต้องสงสัยอะไรต่อแต่ต้องพิสูจน์ว่าเป็นฮาลาลจริงนะครับอันนี้นะครับหัวข้อที่2ประเด็นที่2คือร้านอาหารนะครับเมื่อกี้น้องถามว่าถ้าไม่มีฮาลาลดูได้ไหมยังไงนะครับอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยนะครับถ้าไปร้านอาหารเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้มงวดกว่าโรงงานอาหารด้วยซ้ำนะครับทำไมนะครับโรงงานอาหารโดยทั่วไปในบ้านเราเองเนี่ยเขาจะมีระบบควบคุมการทำงานอยู่ของที่จะเข้ามาของที่จะเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตได้เนี่ยจะต้องผ่านการตรวจสอบต่างๆขึ้นทะเบียนได้การจะไปเปลี่ยนสมมติว่าเราซื้อแป้งจากเจ้า A จากเจ้ากอไก่แล้วเราจะเปลี่ยนเจ้าไปซื้อแป้งจากเจ้าขอไข่เนี่ยด้วยเหตุที่ว่าราคามันถูกกว่าเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะครับจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพด้านต่างๆก่อนนะครับถ้าโรงงานไหนที่ผลิตสินค้าที่มีตะฮาลาลเนี่ยถ้าเขาจะเปลี่ยนวัตถุดิบเนี่ยยากมีกระบวนการตรวจสอบมีกระบวนการอาจจะต้องเข้าไปตรวจสอบของผู้ผลิตแป้งเลยว่าเขามีกระบวนการยังไงเพื่อมั่นใจให้ว่ามันปลอดภัยแล้วมันว่ามันได้คุณภาพตามที่ต้องการแต่กับร้านอาหารง่ายไหมครับวันนี้แป้งไม่มียี่ห้อนี้ไปซื้ออีกยี่ห้อหนึ่งในตลาดมันง่ายกว่านะครับสำหรับร้านอาหารที่ไม่มีระบบคุณภาพนะครับร้านอาหารที่เรามีระบบคุณภาพก็คือส่วนมากจะเป็นร้านขนาดใหญ่นะครับที่มีพวกโรงแรมต่างๆที่เราจะไปดูตามปุ๊บก็จะมีใบรับรองต่างๆได้ระบบ GMP ได้อะไรพวกนี้เขาจะต้องซื้อวัตถุดิบเนี่ยตามเกณฑ์ที่เขาตั้งเอาไว้จะเปลี่ยนเจ้าต้องมีเหตุผลว่าเปลี่ยนเพราะอะไรแต่ถ้าเป็นร้านทั่วไปเนี่ยนะครับมันง่ายที่เขาจะเปลี่ยนเจ้าวันนี้ไปซื้อไก่หาร้านพรุ่งนี้แม่ค้าหยุดไปซื้ออีกเจ้าหนึ่งมาแทนมันไม่ต่างกันนะครับในมุมของผู้บริโภควันนี้เจ้านี้ขายถูกกว่าฉันก็ไปซื้อเจ้านี้ไก่ตายนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยแนะนำให้ซื้อร้านที่หนึ่งเลยนะครับผู้บริการเนี่ยนะครับผู้ปรุงนะครับเป็นมุสลิมนะครับมอบอามานะฮ์ให้กับเขาไปนะครับหรือร้านอาหารที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาลอีกประเด็นนึงนะครับผมขออนุญาตให้รายละเอียดตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เจอมาเลยเนี่ยนะครับผมเองก็เป็นผู้ตรวจประเมินของระบบ GMP ด้วยในร้านอาหารด้วยนะครับก็เห็นว่าสถานบริการอาหารขนาดใหญ่หลายแห่งเนี่ยนะครับมีการใช้นะครับสุราจีนเนี่ยนะครับตัวเหล้าจีนเนี่ยนะครับเทลงไปในกระทะก่อนที่จะทำอาหารนะครับหรือเป็นส่วนผสมในอาหารเช่นผัดเนื้อน้ำมันหอยนะครับเช่นตัวปลานึ่งซีอิ๊วบางคนคิดว่ากินซีฟู้ดแล้วปลอดภัยแน่ๆนะครับซีฟู้ดร้านอาหารทะเลที่ไม่ใช่มุสลิมต้องคิดใหม่แล้วพอร้านบางร้านมีการเติมลงไปแล้วผมก็ถามสิ่งที่ผมเจอไม่ใช่แค่ครัวเดียวเจอหลายครัวเป็นครัวขนาดใหญ่ที่บริการอาหารซีฟู้ดเขาบอกว่ามันช่วยในการดับกลิ่นและช่วยบูสต์กลิ่นหรือช่วยการปรับปรุงกลิ่นให้มันดีขึ้นเพิ่มรสชาติให้มันหอมยิ่งขึ้นตัวเนี้ยนะครับอันนี้คือประเด็นที่การใช้ตัวเหล้าในกระบวนการในร้านอาหารประเด็นอันที่สองแม่ค้าผมเชื่อว่าร้อยละ90ใช้คือผงปรุงรสยี่ห้อที่เป็นผู้นำในเจ้าตลาดในบ้านเรายี่ห้ออะไรครับคนอรสดี2ยี่ห้อนี้ไปถามส่วนมากจะใช้ไม่รสดีก็คนอไม่ได้โฆษณานะครับแต่ไม่มีตาร้านพวกเราก็ไม่ได้ทานอยู่แล้วแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ร้านมุสลิมถึงแม้จะเป็นอาหารทะเลก็จะใช้กันนะครับใช้กันโดยส่วนใหญ่เพื่อให้รสชาติมันเขาบอกว่ามันอร่อยนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่2ประเด็นอันนี้คือที่ผมถามโดยส่วนใหญ่นะครับประเด็นที่3ที่เจอเนี่ยนะครับผมชี้ประเด็นให้เห็นจะได้ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมจะต้องกินร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารมุสลิมนะครับประเด็นที่3ก็คือที่เจอเนี่ยก็คือในเรื่องของผมเคยเข้าไปตรวจสอบร้านอาหารที่เป็นเขาเรียกว่าเรสโตรองเชนหรือว่าร้านอาหารที่มีหลายสาขามีครัวกลางและมีสาขาอยู่เยอะนะครับไม่ได้ตรวจทางร้านนะครับตรวจระบบอื่นๆนะครับก็เขาบอกกับผมว่าผมเนี่ยกินเป็ดย่างร้านเขาไม่ได้ทั้งที่มีเป็นเป็ดย่างที่มีใบรับรองฮาลาลซึ่งผมเองไม่ได้กะจะกินอยู่แล้วนะครับเขาก็ถามว่าทำไมผมก็ถามเขาว่าทำไมเขาก็บอกว่าเพราะเป็ดย่างตัวเนี้ยในกระบวนการก่อนจะมาย่างเนี่ยเป็ดมีใบฮาลาลนะครับใบรับรองฮาลาล
เอามาหมักไวน์ก่อนแล้วเอาไปย่างเพื่อให้เป็ดมันนุ่มแล้วเมนูเป็ดย่างตัวนี้เป็นเมนูเป็ดที่ขายดีและลูกค้าบอกว่าอร่อยอันเนี้ย3ตัวอย่างเนี้ยไม่ว่าจะเป็นการใช้เหล้าจีนก็ดีการใช้ผงปรุงรสก็ดีการใช้ไวน์ก็ดีเนี่ยในกระบวนการเนี่ยซึ่งใช้กันโดยทั่วไปนะครับร้านอาหารที่หรูหน่อยไฮโซหน่อยอาจจะใช้ไวน์ใช้เหล้าร้านอาหารระดับทั่วไปที่พวกเราทานกันได้ริมถนนอาจจะใช้ผงปรุงรสอันนี้ก็คือความเสี่ยงในประเด็นต่างๆดังนั้นเนี่ยเราควรจะรับประทานในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยควรจะรับประทานอาหารที่เป็นร้านอาหารมุสลิมนะครับในกรณีที่อยู่ในภาวะปกตินะครับกรณีที่ร้านที่ เราดูแล้วเขาขึ้นป้ายฮาลาลเขาขึ้นป้ายว่าอิสลามทำยังไงเราจะทำยังไงนะครับผมเล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังอีกทีนึงนะครับก็เคยเข้าไปที่ห้างสรรพสินค้ามันจะมีการจัดบูธขายอาหารอยู่นะครับก็มีคู่หามีแต่ละคู่หาอยู่ตั้งๆอยู่นะครับสูตรเนี้ยผมใช้ผมคิดว่าใช้ได้แล้วก็ผมขออนุญาตให้เครดิตให้กับองค์กรนึงที่คิดสูตรนี้ขึ้นมาก็คือฮิมายะนะครับซึ่งผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งของเขาด้วยนะครับก็คือสูตร2ดู1สลาม2ดู1สลามนะครับ2ดู1สลาม2ดูดูอะไรนะครับ1เลยดูว่าในร้านเขาเนี่ยมีอะไรบ้างไหมที่มันไม่ใช่อิสลามอยู่ในร้านเช่นมีอันนี้ไม่ใช่ว่าไปลบหลู่ศาสนาอื่นนะครับแต่ว่ามีความเชื่อของศาสนาอื่นเช่นมีนางกวักมีน้ำแดงที่ว่าใส่หลอดหรือว่าก็เคารพบูชาเนี่ยถ้ามันมีตรงเนี้ยเรารู้เลยว่าไม่ใช่มุสลิมแน่นะครับก็ไม่ต้องไปซื้อร้านนี้นะครับก็ออกห่างไปเดี๋ยวนี้เนี่ยมีร้านอาหารที่มีตาฮาลาลเนี่ยเยอะนะครับเยอะมากนะครับอันนี้คือดูแรกอันที่2เนี่ยอยากให้ดูเพิ่มเติมนะครับก็คือดูในเรื่องของความสะอาดต่างๆภายในร้านนะครับว่าดูแล้วเนี่ยเรามั่นใจไหมว่าเรากินแล้วจะไม่เกิดอันตรายท้องไม่เสียต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะครับประเด็นที่3ที่สำคัญเลยก็คือ1สลามนะครับร้านที่ผมไปดูมาที่กำลังจะยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยนะครับก็คือว่าเขาบอกว่าเขาติดเขียนคำว่าฮาลาลเป็นภาษาอาหรับเลยนะครับดูมีคน2คนช่วยกันขายนะครับคนนึงผู้ชายดูท่าทางแล้วไม่มั่นใจว่าใช่มุสลิมไหมผู้หญิงอีกคนนึงที่ขายไม่ได้คุมผ้าคุมฮิญาบนุ่งกางเกงขาสั้นนะครับแต่ดูในร้านแล้วเนี่ยไม่มีสิ่งที่ขัดต่ออิสลามแต่เขียนป้ายฮาลาลทำยังไงครับถ้าตามกฎก็คือสลามแล้วครับอะไรนะครับสลามครับใช่เราก็ให้สลามไปเลยนะครับให้สลามไปเลยคือผู้หญิงที่เป็นมุสลิมแต่ยังไม่ได้คุมหิญาบเนี่ยอันนี้ก็เป็นเขาก็ยังเป็นมุสลิมอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็ยังมีความบกพร่องอยู่อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องแยกประเด็นนะครับเราก็ต้องให้สลามของเขาไปนะครับถ้าเขาบอกว่าฮะอะไรนะทำท่าชะงุนเนี่ยย้ำอีกรอบนึงถ้าเขายังชะงุนยังงงเหมือนเดิมก็ถามเลยนี่มุสลิมหรือเปล่าครับถามเจาะไปเลยแล้วก็เรารู้แล้วว่าร้านเนี้ยไม่ชัวร์แล้วนะครับแต่ถ้าเขาตอบสลามชัดถ้อยชัดคำนะครับเราก็เริ่มมั่นใจแล้วว่าเออนี่จะใช่มุสลิมก็ถามว่าคนที่ไหนอะไรยังไงก่อนที่จะซื้ออันนี้เป็นวิธีการในการคัดเลือกอีกวิธีการหนึ่งคือ2ดู1สลามก็คือสิ่งที่แนะนำไว้ครับตัวนี้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับก็คือถ้าเราอย่างนี้ก็คือความมั่นใจก็คือเราต้องดูอย่างแรกก็คือให้ดูว่าเป็นผู้ปรุงเป็นมุสลิมหรือเปล่าแล้วก็เป็นร้านอาหารที่มีอาหารฮาลาลหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นกรณีทั่วไปก็จะใช้หลัก2ดู1สลามใช่ไหมครับอ๋อก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับทีนี้นะครับก็จะนำไปสู่คำถามต่อไปครับว่าถ้าการใช้การรับประทานอาหารร้านเนี่ยก็คือในกรณีปกติในกรณีปัจจุบันเนี่ยให้เราเลือกร้านอาหารที่เป็นมุสลิมใช่ไหมครับแต่ถ้าคำถามต่อไปเป็นด้านวิถีชีวิตฮาลาลนะครับเชิญอาจารย์วิทยากรอาจารย์บรรจงนะครับก็คือถ้าเป็นกรณีพิเศษนะครับถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีของฮาลาลหรือไม่มีสิ่งที่เราไม่มีร้านอาหารมุสลิมนะครับเราจะต้องทำอย่างไรนะครับมีข้ออนุโลมไหมครับตรงจุดนี้ในศาสนาอิสลามมีข้ออนุโลมในภาวะขับขันนะครับนะครับในภาวะขับขันนี้ก็หมายถึงว่าถ้าหากว่าไม่กินแล้วเนี่ยก็ชีวิตจะไม่รอดแล้วก็จะเป็นจะต้องกินนะครับแต่เราก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยบางทีเราเดินทางไปทางภาคอีสานเนี่ยที่หิวจัดนะครับเราก็เห็นโอ้ร้านอาหารอิสลามก็เข้าไปกินเลยพอออกมาเราจะอิ่มแล้วดูป้ายอ้าว
ร้านอาหารอีสานนี่มันขึ้นออสระอีสอเหมือนกันครับก็ต้องระวังด้วยนะครับอันนี้มันมีทางเลือกอ่ะคือประการแรกคือว่า1นะการอิสลามถือว่าหากสงสัยแค่สงสัยว่าฮาลาลไหมนะครับถ้าสงสัยขึ้นมาให้เลี่ยงเพราะอะไรครับเพราะว่าที่เราสงสัยเนี่ยเพราะว่าเรามีความศรัทธาไอ้ความศรัทธาเนี่ยครับมันส่งสัญญาณเตือนเราให้เราเกิดความสงสัยเพราะนั้นเมื่อเรามีความศรัทธาแล้วเนี่ยให้เรารักษาความศรัทธาไว้โดยการเลี่ยงนะครับแต่ถ้าหากว่ามันไม่ไหวจริงๆนะครับไม่ได้กินมาตั้งแต่เช้ามาบ่าย2โมงแล้ววิงเวียนหัวโอ้โหมึนจะเป็นลมไม่ได้โอเคมันก็มีทางเลือกนะครับไข่ปิ้งปลาเผาปลาย่างอะไรต่างๆเหล่านี้ขนมปังขนมปังอะไรต่างๆนี่มันสามารถที่จะเลี่ยงได้แล้วก่อนจะกินก็อย่าลืมคำว่าบิสมิลลาห์นะครับก็ด้วยอนุมัติของซุบฮานะลานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้ในภาวะขับขันเพราะว่าในอิสลามยังไงก็แล้วแต่นะครับเขามีข้อผ่อนผันให้ในกรณีที่อยู่ในภาวะขับขันแต่ว่าเมื่อพ้นภาวะขับขันไปแล้วนะครับก็จะต้องกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับอย่างเช่นอีกบางตัวอย่างนะครับนอกจากเรื่องอาหารแล้วนะครับเราก็รู้ว่าชีวิตในบ้านเราเนี่ยโอเคเราต้องผ่อนบ้านเราต้องผ่อนรถแล้วก็ในระบบเศรษฐกิจบ้านเรามันเป็นระบบทุนนิยมแล้วก็ระบบทุนนิยมมันก็มีดอกเบี้ยเนี่ยเป็นหัวใจนะครับแต่ว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นของต้องห้ามนะครับโทษของมันว่าใครกินดอกเบี้ยนะครับก็เหมือนกับทำผิดประเวณีกับแม่ของตัวเองแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยที่ต้องได้รับโทษในเรื่องของดอกเบี้ยก็มี4คนด้วยกัน1คนรับ2คนให้3คนทำสัญญา4คนเป็นพยาน4คนเนี่ยนะครับก็ต้องร่วมกันรับบาปในเรื่องของดอกเบี้ยแต่ปัญหาก็คือว่าในบ้านเราเนี่ยนะครับมันไม่มีสถาบันการเงินที่ปลอดดอกเบี้ยก่อนที่ผ่านมาสมมติว่าบ้านเกิดไฟไหม้แล้วบ้านเป็นปัจจัยสำหรับชีวิตนะครับอันนี้ว่าเมื่อคุณมีสตังค์ไม่พอที่จะปลูกบ้านเขาบอกว่าคุณต้องเลี่ยงดอกเบี้ยคุณปลูกกระต๊อบก่อนก็ได้ใช้ใบจากใช้แคร่ไม้ไผ่เงี้ยซึ่งในสังคมเมืองไทยมันทำไม่ได้ไงนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องไปหาสถาบันการเงินจะไปหาองค์กรสกาดบ้านเรามันก็ไม่มีนะครับผมเองเนี่ยผมประสบภาวะนี้มาแล้วเพราะว่าไฟไหม้บ้านนะครับไม่มีอะไรเหลือเลยครับอันนี้เวลาจะต้องอยู่อาศัยครับเราก็จำเป็นจะต้องไปกู้ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วเมื่อเราไปกู้มามันก็จะเป็นต้องมีดอกเบี้ยนะครับเงินที่เขาช่วยมานะครับมันก็ไม่พอที่จะทำให้เรามีบ้านนะครับเราก็จำเป็นแต่ว่าในตอนที่เราทำสัญญาเนี่ยเราก็เนียดกับลอสวาลาไว้ว่าขอพระองค์ได้ทรงปลดเปลื้องภาระดอกเบี้ยของเราให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพราะเราเกรงกลัวเราในเรื่องนี้แล้วก็เราสัญญาไว้ในคัมภีร์กุรอานว่าใครที่เกรงกลัวเราเนี่ยเราจะหาทางออกให้นะครับแล้วเราก็หาทางออกให้ผมจริงๆเพราะว่าผมจะไม่อยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยนะครับหลังจากเอาเงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาได้ประมาณสัก 3-4 เดือนผมก็ได้รับความช่วยเหลือนะครับจากพ่อตานะครับเมื่อรู้ว่าผมไปกู้ธนาคารแล้วก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยพ่อตาผมบอกไปจ่ายทำไมเอาเงินนี้ไปโปะออกไปแล้วก็ไปผ่อนกับพ่อตาเราก็พ้นภาวะดอกเบี้ยไปและเรื่องรถอะไรก็เหมือนกันทุกวันนี้นะครับเวลาเราจะซื้อรถถ้าเราไม่ซื้อเงินสดเราก็ต้องมีการไฟแนนซ์นะครับไฟแนนซ์มันก็มีการเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยทำธุรกิจมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประกันและการประกันก็เกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยในปัจจุบันนี้นะครับเราก็อัลฮัมดุลิลละห์ได้มีสถาบันการเงินอิสลามขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นธนาคารอิสลามหรือว่าประกันภัยแบบอิสลามที่เรียกว่าตะกาฟุลนะครับตะกาฟุลก็เป็นระบบประกันภัยแบบอิสลามซึ่งแตกต่างไปจากระบบconventional ของตะวันตกนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องดอกเบี้ยและมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกับการพนันนะครับก็เป็นที่ต้องห้ามดังนั้นนักวิชาการอิสลามก็บอกว่าเมื่อเราอยู่ในศตวรรษนี้ในยุคนี้นะครับที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจธุรกรรมเรื่องของการเงินมันก็จำเป็นที่ต้องมีรูปแบบของระบบการเงินนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยและไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข
นะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ยนะครับโลกมุสลิมก็ตื่นตัวในเรื่องนี้กันมากนะครับเพราะว่าระบบทุนนิยมเนี่ยมันเป็นระบบที่ครอบงำแล้วก็ทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยนะครับเสียเอกราชให้กับชาติที่มีอำนาจทางการเงินสูงครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าในประเทศมาเลเซียเป็นประเทศเล็กๆนะครับแต่ว่าโลกมุสลิมทั้งหมด56ประเทศที่อยู่ใน OIC Organization of Islamic Cooperation เนี่ยนะครับเขายกให้มาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ถือว่าเหมือนกับเรือธงทางการเงินอิสลามเรือธงหมายความว่าเรือนำขบวนกองทัพเรือเป็นเรือบังคับบัญชานะครับเลยถึงได้ว่าเรือธงหรือว่าแฟลกชิปดังนี้เนื่องจากว่าธนาคารอิสลามในมาเลเซียเนี่ยเป็นธนาคารที่มีการเจริญเติบโตเป็นไปตามหลักชารีอะห์นะครับมีการควบคุมโดยคณะกรรมการชารีอะห์หลังจากมีธนาคารอิสลามขึ้นมานะครับก็มีตะกาฟุนหรือประกันภัยแบบอิสลามหลังจากนั้นก็มีตลาดหลักทรัพย์มีอิสลามิกอินเด็กซ์ขึ้นมานะครับซึ่งในประเทศมุสลิมอื่นๆเนี่ยนะครับก็มีสิ่งเหล่านี้เพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับสถาบันการเงินนะครับมันเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการทำธุรกิจแต่ว่าเมื่อมันมีความจำเป็นแล้วแต่ถ้ามันขัดกับหลักการอิสลามเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการนวัตกรรมนะครับทำสิ่งที่เป็นอิสลามขึ้นมาซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับหลังจากปีพ.ศ.2540ที่ประเทศไทยเราประสบภาวะวิกฤตต้มยำกุ้งธนาคารล้มระเนระนาดไปสถาบันการเงิน56แห่งถูกปิดนะครับแต่ปรากฏว่าธนาคารอิสลามในมาเลเซียนะครับก็สามารถจะยืนอยู่ได้จะเริ่มเติบโตแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นนะครับชาติตะวันตกแล้วก็ชาติเอเชียทั่วไปก็เริ่มมองธนาคารอิสลามมีการเปิดสถาบันการเงินอิสลามในยุโรปในอเมริกานะครับมีการเรียนการสอนเรื่องการเงินการธนาคารอิสลามเรื่องของตะกาฟุนนะครับมันมีการฟื้นฟูเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วและทุกวันนี้นะครับชาติตะวันตกนะครับเขาก็มองแล้วว่าทางรอดของโลกนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจก็คือการจะต้องกลับไปสู่ระบบการเงินแบบอิสลามนะครับเขายิ่งมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเมื่อหลังจากปี2550นะครับหลังจากที่ประเทศไทยเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540ใช่ไหมครับ2550เนี่ยอเมริกาเกิดภาวะวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสแล้วก็ทำให้ทั่วโลกเนี่ยประสบปัญหาทั้งหมดนะครับปี2540นะเกิดจากประเทศไทยแต่ว่าผลกระทบเนี่ยเฉพาะในประเทศอาเซียเท่านั้นเองแต่ว่าพอวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในสหรัฐอเมริกามันเกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบทั่วโลกดังนั้นปัญหาก็คือว่าแล้วเขาจะเอาอะไรมาแทนนะครับในประเทศสเปนก็มีการเดินขบวนประท้วงว่าเราจะไม่เอาระบบทุนนิยมแล้วทำไมประเทศสเปนถึงมีการประท้วงเพราะประเทศสเปนเนี่ยนะครับเป็นประเทศโรมันคาทอลิกเป็นศาสนาคริสต์คาทอลิกแล้วก็ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับก็ห้ามเรื่องของดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าระบบทุนนิยมเนี่ยครับแคปิตาลิซึมเนี่ยมันเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยครับเขาจะไม่เอาระบบแคปิตาลิซึมอีกแล้วปัญหาก็คือว่าเมื่อเขาไม่ต้องการเอาระบบดอกเบี้ยนะครับในลัทธิแคปิตาลิซึมหรือทุนนิยมแล้วเนี่ยเขาจะเอาระบบอะไรมันก็ไม่มีทางอื่นแล้วครับก็คือระบบอิสลามเท่านั้นเองนะครับแล้วจริงๆแล้วก่อนที่ประเทศมาเลเซียจะเริ่มมีการรณรงค์ให้ใช้มาตรฐานทองคำนะครับในการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเนี่ยความริเริ่มอันนี้นะครับมาจากประเทศสเปนเพราะว่าประเทศสเปนเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเป็นอาณาจักรอันดาลุสเป็นอาณาจักรที่มุสลิมนะครับเข้าไปสร้างความเจริญรุ่งเรืองนะครับอาณาจักรอันดาลุสเนี่ยอยู่ในสเปนนะครับมีอายุยืนยาวถึงประมาณ 600-700 ปีก่อนยุคเรเนซองส์สมัยก่อนฝรั่งต้องการความเจริญก็จะต้องมาเรียนที่ประเทศสเปนในเมืองคอร์โดบานะครับแล้วฝรั่งมาเรียนแล้วก็กลับไปเอาตำราไปแปลแล้วก็เป็นภาษาละตินเป็นภาษาอังกฤษก็เกิดความเจริญก้าวหน้านะครับส่วนเรื่องระบบการเงินในอาณาจักรอันดาลุสนะครับในสมัยก่อนก็ใช้ระบบมาตรฐานทองคำซึ่งต้นกำเนิดของคนที่เรียกร้องให้โลกมุสลิมเนี่ยกลับมาใช้ระบบทองคำนะครับก็มาจากสเปนนี่เองนะครับแล้วมาเลเซียก็เป็นคนที่รับลูกต่อแล้วก็ริเริ่มนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เรื่องของฮาลาลเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องอาหารอย่างเดียวในมาเลเซียก็มีการรณรงค์กันนะครับว่า
ฮาลาลไม่ใช่เกี่ยวกับอาหารอย่างเดียวเงินต้องฮาลาลด้วยถ้าหากคุณเอาเงินดอกเบี้ยหรือเอาเงินที่ไปปล้นเข้ามาเงินที่โกงเข้ามาเงินนี้สกปรกแล้วเวลาเอาเงินเหล่าสกปรกเนี่ยไปซื้ออาหารเนี่ยอาหารมันก็สกปรกด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องฮาลาลเนี่ยจะเป็นไลฟ์สไตล์นะครับว่าเราจะบริโภคอาหารนะครับในสิ่งที่ฮาลาลและวิธีการที่จะได้มาสิ่งที่ฮาลาลนี่ก็ต้องฮาลาลด้วยในเมื่อดอกเบี้ยมันเป็นสิ่งต้องห้ามมันไม่ฮาลาลถ้าเอาดอกเบี้ยไปซื้ออาหารหรือเอาเงินการพนันหรือเงินที่ถูกลอตเตอรี่ไปซื้ออาหารหรือไปสร้างสุเหร่ามันก็ถือว่าทำไม่ได้นะครับนี่ความสำคัญในเรื่องของฮาลาลฮารอมที่อยู่ในไลฟ์สไตล์ของมุสลิมเราฮัลโหลครับก็โอ้ขอบคุณครับก็คือวิธีการกลับไปสู่ประเด็นหลักนะครับก็คือถ้าเราไปอยู่ในกรณีพิเศษที่เราไม่ได้อยู่ในไม่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีสถานร้านอาหารฮาลาลอะไรพวกนี้ครับก็มีข้ออนุโลมก็คือ1ก็คือมีข้ออนุโลมให้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เลี่ยงใช่ไหมครับอย่างข้ออนุโลมนะครับอาจารย์ได้พูดถึงกรณีดอกเบี้ยนะครับก็คือเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างในอดีตใช่ไหมครับยังไม่ได้มีนวัตกรรมอิสลามหรือที่เรียกว่าธนาคารอิสลามขึ้นนะครับทำให้อย่างเช่นคนที่ประสบปัญหาใช่ไหมครับอย่างอาจารย์ปัญหาเรื่องบ้านพักใช่ไหมครับซึ่งเป็นปัญหาหนักที่ส่งผลต่อปัจจัยการใช้ชีวิตใช่ไหมครับทำให้ต้องกู้ยืมตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ในปัจจุบันสิ่งนี้นะครับก็ถูกแทนที่ด้วยนวัตกรรมอิสลามก็คือธนาคารอิสลามนะครับผมครับผมขอบคุณครับอันนี้ก็คือจบไปแล้วนะครับกับส่วนที่สองนะครับก็คือเนื้อหาหลักของการเสวนานะครับต่อไปนะครับจะเป็นบทสรุปของการเสวนานะครับผมจะตอบเป็นการถามคำถามท่านละหนึ่งข้อนะครับผมครับจะเป็นบทสรุปเสวนาทางด้านอาหารนะครับจากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นนะครับตาฮาลาลนั้นส่งผลอย่างไรต่อสังคมไทยนะครับและมีความจำเป็นอย่างไรต่อสังคมและสังคมไทยและสังคมโลกครับผมครับเชิญเลยครับตาฮาลาลนะครับมีผลอย่างไรต่อสังคมไทยใช่ไหมครับแล้วก็ส่งผลอย่างไรต่อสังคมโลกด้วยนะครับเป็นคำถามที่ดีนะครับเป็นคำถามที่น่าคิดมากนะครับผมมองอย่างนี้ครับเรามองได้3มิตินะครับมิติระดับปัจเจกก่อนนะครับบุคคลก่อนแล้วค่อยขยายออกไปสู่มิติในเชิงสังคมนะครับแล้วก็เป็นมิติในเชิงของวงกว้างนะครับตาฮาลาลส่งผลยังไงต่อบุคคลนะครับฮาลาลเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นอาหารที่ดีและมีประโยชน์นะครับแน่นอนว่าคนที่บริโภคเนี่ยสามารถที่จะเป็นคือเป็นคนมุสลิมก็ได้หรือไม่ใช่มุสลิมก็ได้ก็สามารถที่จะบริโภคได้แล้วก็เป็นอาหารที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าโอเคนะมันนอกจากมันฮาลาลแล้วเนี่ยมันปลอดภัยนะครับแล้วก็มันมีคุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อร่างกายดังนั้นเนี่ยคนที่บริโภคอาหารฮาลาลเนี่ยประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยนะครับนอกจากถ้าเราไม่พูดถึงประเด็นว่ามันเป็นไปตามข้อบัญญัติของศาสนาแล้วเนี่ยเราก็มั่นใจได้แล้วว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นอาหารที่มันปลอดภัยนะครับต่อการบริโภคทานเข้าไปแล้วเนี่ยไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่มีคุณค่าด้วยนะครับต่อร่างกายแต่ว่าต้องทำความเข้าใจนะครับว่าตาฮาลาลเนี่ยไม่ใช่ตาที่รับประกันว่าเป็นอาหารสุขภาพนะครับคนที่มีข้อจำกัดในเรื่องของการบริโภคเช่นคุณหมอบอกว่าจะต้องคุมเรื่องของปริมาณน้ำตาลคมเกลือเนี่ยก็ต้องดูให้รายละเอียดด้วยว่าส่วนประกอบที่ใช้เนี่ยที่ในการที่เป็นอาหารตัวนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนกินไหมอันนี้คือการส่งผลกระทบต่อในระดับบุคคลอันนี้คือในเชิงของร่างกายนะครับอีกประเด็นหนึ่งคือส่งผลกระทบต่อระดับบุคคลในเชิงจิตวิญญาณนะครับคนที่จะรับประทานอาหารฮาลาลเนี่ยอยู่เป็นประจำนะครับก่อนที่จะรับประทานอาหารที่เป็นมุสลิมนะครับเขาถ้าเป็นคนที่มีความตระหนักตลอดเวลาเนี่ยแปลว่าอย่างน้อยหนึ่งนะครับคือเขาเองเนี่ยมีความยำเกรงต่อลอสุภานะฮูวะตาอาลานะครับเขายำเกรงต่อพระเจ้าเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาการศรัทธาแปรรูปสู่การปฏิบัตินะครับมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยจะไม่รับประทานเนื้อที่สินค้าของที่ไม่ของฮารอมเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูน่าอร่อยเพียงใดก็ตามถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นนะครับเขาก็จะยังคงรักษาความศรัทธาของเขาผ่านการปฏิบัติผ่านการบริโภคได้แม้ว่าจะไม่มีใครเห็นแต่ว่าเขารู้ว่า
อัลลอฮ์เนี่ยเห็นเขาอันนี้เป็นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นลักษณะขวางความศรัทธาที่แปรรูปสู่การปฏิบัติในขั้นสูงนะครับหรือที่เขาเรียกว่าหลักอิหซานนะครับทำความดีถึงแม้ว่าพระเจ้าจะไม่เห็นแต่จริงๆแล้วให้ทำความดีว่าเสมือนว่าพระเจ้าเนี่ยเห็นในสิ่งที่เราทำในเมื่อเขาเนี่ยไม่กล้าที่จะรับประทานสิ่งที่ฮารอมแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนว่าการกระทำความชั่วในสิ่งอื่นๆนะครับที่เป็นข้อห้ามเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นความชั่วนะครับในสิ่งที่อิสลามสอนไว้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นความชั่วของศาสนาอื่นด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับดังนั้นถ้าเขาไม่รับประทานอาหารฮารอมแม้นว่าจะไม่มีใครเห็นเขาก็ย่อมที่จะไม่กล้าที่จะไปทำความชั่วในสิ่งอื่นๆก็ตามถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นก็ตามด้วยหลักคิดแบบนี้เนี่ยนะครับหากคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยทำแบบนี้ได้เนี่ยนะครับสังคมก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้คือประโยชน์ของการส่งผ่านในส่วนของประโยชน์ของตาฮาลาลที่มีต่อสังคมนะครับเมื่อกี้จากปัจเจกบุคคลและประโยชน์ต่อร่างกายอันนี้ประโยชน์ต่อสังคมนะครับการลักขโมยต่างๆปัญหาคอร์รัปชันก็จะไม่เกิดเพราะเขามีความยำเกรงในหัวใจนะครับประเด็นที่3นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่จับต้องได้และเรื่องของตาฮาลาลเป็นประเด็นในเรื่องของทางโลกนะครับประเด็นในเรื่องของทางโลกก็คือในเรื่องของประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับบ้านเราเองเนี่ยนะครับเศรษฐกิจเนี่ยมันวิ่งด้วยกับเครื่องยนต์อยู่2ตัวนะครับเครื่องยนต์ตัวแรกก็คือภาคการส่งออกเครื่องยนต์ตัวที่2ก็คือภาคการท่องเที่ยวนะครับมันวิ่งเนี่ยเศรษฐกิจมันจะดีไม่ดีเนี่ยนะครับถ้าเราฟังข่าวเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยบอกว่านักท่องเที่ยวจีนหายไปกันหมดนะครับเราต้องการเงินตาเข้าประเทศจากการส่งของไปขายแล้วเอาเงินเข้ามาหรือคนเข้ามาเที่ยวในบ้านเราที่เป็นการเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ใช้จ่ายเงินตรงนี้เนี่ยนะครับตาฮาลาลเป็นส่วนตัวหนึ่งที่จะช่วยในการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจก็คือการสร้างโอกาสในการไปขยายไปขายสินค้าเนี่ยให้กับลูกค้าในกลุ่มประเทศมุสลิมนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่ามีตาฮาลาลแล้วเองเนี่ยจะไปเจาะตลาดประเทศมุสลิมได้ไม่ใช่นะครับมันมีปัจจัยอื่นอีกนะครับมีการมีตาฮาลาลเองเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ทำให้บริษัทหรือผู้ประกอบการเนี่ยเข้าไปอยู่ในเลนที่จะแข่งขันได้นึกภาพตามนะครับวิ่งแข่งขันโอลิมปิก100เมตรเนี่ยมีวิ่งชิงเหรียญทองมีอยู่8คนนะครับทุกคนเสมือนว่ามีตาฮาลาลหมดคือมีโอกาสเข้าไปสู่ตลาดแต่จะขายได้ขายไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับ1สินค้าถูกใจลูกค้าไหมทำราคาได้ไหมนะครับส่งของสินค้าตามเงื่อนไขเขาได้ไหมอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเพียงแต่จะบอกว่าการมีตาฮาลาลจะช่วยทำให้สร้างโอกาสในการที่จะไปขยายตลาดในตลาดโลกมุสลิมได้แล้วก็มีเงินเข้าประเทศอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับซึ่งจากข้อมูลเนี่ยนะครับก็คือเราเองเนี่ยเป็นผู้ข้อมูลจากสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเราเองเป็นผู้ส่งออกอาหารฮาลาลเนี่ยเป็นอันดับ10ของโลกนะครับอันดับ1ปัจจุบันคือประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมทราบมั้ยครับประเทศอะไรทราบครับเป็นประเทศบราซิลครับบราซิลนับถือศาสนาอะไรเป็นหลักครับคริสต์ครับคริสต์ถูกต้องครับเขาส่งออกอาหารฮาลาลได้ก็ผมถึงได้ให้แยกประเด็นว่ามันเป็นเรื่องของถ้าเขาทำสินค้าได้ตามมาตรฐานได้เขาก็ส่งสินค้าฮาลาลได้อันนี้คือประเด็นนะครับอีกประเด็นหนึ่งประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจก็คือในเรื่องของถ้าเราการท่องเที่ยวนะครับก็สามารถถ้าเรามีร้านอาหารที่ฮาลาลนะครับมีโรงแรมที่โอเคเป็นมิตรต่อมุสลิมเนี่ยนักท่องเที่ยวมุสลิมเนี่ยก็อาจจะอยากที่จะมาเที่ยวในบ้านเราแทนที่จะไปท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซียหรือว่าสิงคโปร์ที่แล้วก็ไปใช้จ่ายเงินนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าให้กล่าวโดยสรุปแล้วว่าตาฮาลาลเนี่ยส่งผลยังไงต่อสังคมไทยนะครับรวมถึงสังคมโลกนะครับก็คือ1ในระดับบุคคลเลยเนี่ยคือได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ที่ดีที่ปลอดภัยนะครับอันที่2ดีต่อเชิงจิตวิญญาณทำให้เขาเนี่ยมีความยำเกรงต่อการทำความผิดอยู่ตลอดเวลาทุกคนไม่คนที่ยำเกรงในการรับประทานอาหารฮาลาลเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะไม่กล้าที่จะทำผิดในเรื่องอื่นด้วยก็ทำให้สังคมมันดีขึ้นอันนี้คือประเด็นที่2นะครับซึ่ง2ประเด็นเนี้ย
จะไม่ค่อยได้มีคนพูดถึงกันนะครับประเด็นที่3นะครับก็คือประเด็นในเรื่องของประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจนะครับทั้งการส่งออกอาหารแล้วก็การดึงนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยอันนี้คือสิ่งที่ผมเขาเรียกว่าขออนุญาตที่จะให้คำตอบไว้3ประเด็นนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับก็ครับก็คือสรุปนะครับก็คือฮาลาลนะครับประเด็นแรกเลยคือฮาลาลเนี่ยมันส่งผลยังไงก็คืออย่างแรกก็คือมันจะเป็นสิ่งอาหารที่ปลอดภัยเพราะเนื่องจากว่าฮาลาลเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่ปลอดภัยต่อมนุษย์ใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นจะต้องดีปลอดภัยต่อมนุษย์เช่นกันแล้วอย่างที่สองคือการทานอาหารที่ดีนะครับก็จะนำไปสู่การประพฤติพฤติกรรมที่ดีก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่อาจารย์บรรจงได้บอกไว้ก็คือวิญญาณนำร่างกายนะครับผมก็คือถ้าเราทานอาหารที่มันตอบสนองต่อวิญญาณก็คือทำให้วิญญาณของเราบริสุทธิ์นั้นก็จะทำไปสู่การกระทำของร่างกายที่บริสุทธิ์เช่นกันนะครับและอย่างสามก็คือฮาลาลเนี่ยมันเพิ่มโอกาสของโอกาสในด้านเศรษฐกิจนะครับมีส่วนช่วยในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจก็คือถ้าในประเทศของเรานะครับมีสถานที่ที่ฮาลาลนะครับหรือว่ามีอาหารฮาลาลที่ได้มาตรฐานนะครับก็จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมุสลิมนะฮะมาท่องเที่ยวได้นะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับอันนี้บทสรุปด้านอาหารนะครับต่อไปนะครับจะเป็นบทสรุปทางด้านวิถีชีวิตครับผม ขอเชิญอาจารย์บรรจงนะครับก็คือถ้าจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับวิถีชีวิตที่ฮาลาลนะครับนั้นอยู่ในสิ่งที่เราควรทำหรือสิ่งที่ต้องทำครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตถ้าเราไม่ได้ใช้ชีวิตตามวิถีชีวิตที่ฮาลาลนั้นจะส่งผลเสียต่อเรายังไงครับผมถ้าเราไม่ใช้วิถีชีวิตตามหลักการฮาลาลก็หมายความว่าเราไปใช้ตามหลักการฮารอมนะครับแล้วหลักการรอมันก็นำพาเราไปสู่การหลงผิดเข้าลกก็พงลงเหวลงนรกในที่สุดนะครับเพราะนั้นการใช้ชีวิตเนี่ยเราจะเป็นต้องเรียนรู้ทุกวันนี้นะครับโอ้เราใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องยนต์กลไกได้คล่องแคล่วสารพัดเราต้องเรียนถ้าหากว่าเราใช้โดยที่เราไม่ได้เรียนรู้นะครับเครื่องยนต์กลไกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเรามันก็พังนะครับและดีไม่ดีเป็นอันตรายต่อเราด้วยชีวิตเช่นกันนะครับเราก็ไม่ได้สร้างเหมือนกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เครื่องยนต์กลไกทั้งหลายเนี่ยเราไม่ได้สร้างถ้าหากว่าเรามีปัญหาเรื่องของการใช้เครื่องยนต์กลไกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราต้องไปหาคนที่เขาสร้างแล้วก็ถามเขาว่าใช้อย่างไรเสียหายตรงไหนแก้ไขอย่างไรอาจจะถามได้ว่าโอเคสร้างมาอย่างไรนะครับสร้างมาจากอะไรคุณก็สามารถจะถามเขาได้แต่ปัญหาคือเรื่องชีวิตนะครับชีวิตเราเนี่ยนะครับถ้ามันพังไปแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกับแล็ปท็อปนะครับที่พังไปเครื่องนึงแล้วโอเคก็ซื้อใหม่ได้หรือว่ามันล้าสมัยแล้วก็โอเคซื้อเครื่องใหม่ได้แต่ชีวิตเนี่ยมันมีมาครั้งเดียวถ้ามันพังไปแล้วมันก็จบเพราะนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนศาสนาเนี่ยคือการเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตที่จะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยเพราะผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าชีวิตเราไม่จบลงตรงความตายนะครับวิญญาณเนี่ยต้องเดินทางต่อเมื่อเราตายเนี่ยนะครับก็เหมือนกับเราคลอดใหม่เมื่อเราคลอดออกมาจากท้องแม่โลกของครรภ์แม่เนี่ยก็มีแค่9เดือนนะครับมีจำกัดอยู่แค่นั้นแล้วเมื่อเราคลอดมาสู่โลกนี้เนี่ยเป็นโลกชั่วคราวโลกดุนยาดุนยาแปลว่าชั่วคราวแต่ความชั่วคราวสั้นยาวของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันแต่เมื่อหมดลมหายใจปุ๊บเราต้องคลอดอีกครั้งหนึ่งคันนี้ก็คือการคลอดของวิญญาณวิญญาณออกจากร่างไปก็ทิ้งร่างของเราให้ผุพังยุ่ยสลายกลายเป็นธุลีดินไปแต่ว่าวิญญาณต้องเดินทางต่อแล้วก็ชีวิตมันชีทางด้านวิญญาณเนี่ยนะครับเป็นชีวิตที่แท้จริงและเป็นชีวิตนิรันดร์แต่ชีวิตนิรันดร์หลังความตายเนี่ยมันจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ทรมานขนาดไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเรานะครับแล้วในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราเนี่ยทุกศาสนาก็จะบอกเหมือนกันว่ามันมีข้อห้ามแล้วก็ข้อใช้นะครับความสำเร็จในชีวิตของเราทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้ามันอยู่ที่เราเนี่ยปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้แล้วก็งดเว้นในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้สิ่งที่อัลลอฮ์อนุมัติให้นะครับก็คือฮาลาลสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยก็คือฮารามถ้าเราละเว้นจากสิ่งต้องห้ามหรือของฮารามนะครับก็เท่ากับว่าเราเชื่อฟังอัลลอฮ์นะครับเราก็ได้บุญแล้วก็สะสมแต้มไปเรื่อยๆเพราะนั้นในชีวิตของเรานะครับนอกจากอาหารการกินแล้วนะครับฮาลาลเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของการใช้ชีวิตนะครับอิสลามก็จะบอกว่าในการใช้ชีวิตเนี่ยเราต้องพยายามสร้างคอนเนคชันกับพระผู้เป็นเจ้าเอาไว้การสร้างคอนเนคชันกับพระเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้ยากลำบากอะไรแค่คุณกินอาหารที่สะอาดฮาลาล
แล้วก่อนจะกินคุณก็กล่าวบิสมิลลาห์แค่คุณกล่าวบิสมิลลาห์คุณก็เก็บบุญเอาไว้แล้วกินข้าวเสร็จคุณกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ครับคุณก็เก็บบุญเอาไว้แล้วคุณจามออกมาก็อัลฮัมดุลิลละห์สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างคอนเนคชั่นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เราลึกถึงพระองค์นะครับและเมื่อเราลึกถึงพระองค์แล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าพระเจ้าเฝ้าติดตามคอยดูเราอยู่ด้วยความสำนึกว่าพระเจ้าติดตามเฝ้าดูเราอยู่เนี่ยโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปเห็นพระองค์แต่เราสำนึกว่าพระองค์ทรงเห็นเรามันก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าจะทำตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังเพราะนั้นการใช้ชีวิตนะครับของคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบอิสลามนะครับก็คืองดเว้นในสิ่งที่ฮารามนะครับก็จะเป็นชีวิตเหมือนกับเป็นชีวิตของจะว่าเป็นนักบวชก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าในอิสลามไม่มีนักบวชแต่ว่าคนมุสลิมเนี่ยนะครับใช้ชีวิตเหมือนกับนักบวชในขณะที่เป็นคฤหัสถ์เพราะจะต้องมีการระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิตจะกินอาหารนะครับจะแต่งกายนะครับจะทำธุรกิจธุรกรรมก็จะมีสไตล์แบบอิสลามของตัวเองนะครับเพราะนั้นการที่ผู้คนครับหันมาสู่เรื่องของหลักศาสนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอนิมิตหมายที่ดีแล้วก็มันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ด้วยเพราะมนุษย์นะครับไปถามดิครับทุกคนน่ะรักความสะอาดชอบความสะอาดไหมทุกคนชอบความสะอาดไม่ว่าจะศาสนิกใดศาสนาทุกศาสนานะครับมาเพื่อบอกให้มนุษย์เนี่ยรักษาความสะอาดทั้งในเรื่องของส่วนตัวในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของส่วนรวมนั่นหลักการนะครับเรื่องฮาลาลฮารอมเนี่ยมันสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์นะครับถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตตามคันลองที่พระเจ้ากำหนดนะครับคืองดเว้นในสิ่งที่ต้องห้ามนะครับปฏิบัติตามในสิ่งที่เราสวดใช้เราก็จะได้รับสิ่งที่ดีงามทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการใช้ชีวิตตามแบบอิสลามเนี่ยมันมีความสำคัญสำหรับชีวิตเราเราจำเป็นต้องเรียนรู้นะครับจำเป็นต้องมีแต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือเมื่อเรียนรู้แล้วมีแล้วหมายถึงว่ามีศาสนาแล้วสิ่งสำคัญนะครับก็คือการต้องปฏิบัติเพราะถ้าหากว่าเรียนแล้วศาสนามีแล้วศาสนาแต่ไม่ปฏิบัติศาสนาศาสนาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรครับฮัลโหลฮัลโหลครับก็คือฮาลาลนะครับก็คือเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับจำเป็นต้องการเรียนรู้จำเป็นต้องปฏิบัตินะครับเพราะว่ามันส่งผลต่อวิญญาณของเราแล้วก็ทำให้เราเนี่ยจะต้องเดินทางเป็นเก็บคอนเนคชั่นในการใช้ชีวิตหรือว่าหลังต่อจากนี้ไปใช่ไหมหลังจากที่ร่างกายเราสูญสิ้นไปใช่ไหมครับผมอ๋อโอเคครับก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรนะครับทั้งสองท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการเสวนานะครับงานเสวนาในครั้งนี้นะครับก็มีประเด็นหลายๆอย่างที่น่าสนใจที่ติดค้างไว้ที่อาจจะมีหลายประเด็นที่อาจจะตกค้างให้ได้คิดตามได้คิดต่อกันต่อไปนะครับเพราะว่างานเสวนานี้น่าจะช่วยได้ช่วงเวลาที่มันสั้นกระชับแล้วก็ไม่ที่ด้วยข้อจำกัดทางเวลานะครับทำให้เรามีหลายอย่างที่เรายังอาจจะยังไม่ได้ตอบหรือยังไม่ได้ให้ข้อกระจ่างมากมายนะครับแต่ว่าเชื่อว่านะครับงานเสวนาครั้งนี้นะครับจะเป็นการปูพื้นฐานให้ทุกท่านหรือว่าหลายๆท่านในที่นี้นะครับได้เข้าใจว่าฮาลาลเนี่ยคืออะไรแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นหมุดหมายที่ดีนะครับนำไปสู่การเข้าใจความเป็นอิสลามครับผมครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการถามคำถามจากผู้เข้าฟังการเสวนาครับผมขอเชิญพิธีกรภาคสนามครับสักครู่นะครับนะครับก็เข้าสู่ช่วงถามตอบนะครับใครคือณที่นี้มีใครแบบอยากถามโอเพ่นวังยกมือถามอะไรมีข้อสงสัยอยากจากการที่ได้ฟังบรรยายไหมครับไม่มีนะครับงั้นผมขออ่านเป็นคำถามที่ท่านผู้ชมในวันนี้ได้ส่งเข้ามานะครับคำถามแรกนะครับอยากถามอาจารย์ว่าเราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าอันไหนคือฮาลาลจริงและอันไหนคือฮาลาลปลอมครับอาจารย์เราสามารถมีช่องทางไหนบ้างที่เราจะไปตรวจสอบว่าขนมเนี้ยเป็นฮาลาลจริงนะหรือว่าฮาลาลนี่เมคขึ้นมาอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์รบกวนช่วยต่อนะครับขอบคุณมากครับนะครับก็นะครับ
ตาฮาร้านบ้านเราเองนะครับก็ผู้ที่ออกตาเนี่ยมีแค่เจ้าเดียวนะครับในประเทศไทยก็คือสำนักงานคณะกรรมการอิสลามกลางสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับของมาอัพนะครับเขาเป็นคนออกตาฮาร้านดังนั้นผู้ที่จะรู้ว่าตัวเนี้ยสถานะมันฮาร้านเนี่ยนะครับหรือไม่ฮาร้านเนี่ยก็คือหน่วยงานตรงนี้นะครับคราวนี้เนี่ยวิธีตรวจสอบทำอย่างไรนะครับถ้าเป็นอย.เนี่ยนะครับเราอยากรู้ว่าอย.จริงหรืออย.ปลอมเนี่ยเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของอย.คีย์เลขอย.เลยนะครับ enter ปุ๊บมันเด้งขึ้นมาเลยว่าโรงงานนี้ชื่ออะไรนะครับได้รับรองมาตรฐานอย.เมื่อไหร่นะครับหมดอายุเมื่อไหร่เป็นต้นนะครับแต่กับฮาร้านเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยมันก็พอที่จะเช็คได้บ้างแต่ว่าอาจจะไม่ทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าเช็คเนี่ยก็คงต้องไปเช็คที่สำนักงานอิสลามสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับอาจจะใช้วิธีการยกหูโทรไปถามนะครับซึ่งเท่าที่ผมทราบตอนนี้เขากำลังพยายามที่จะปรับตรงนี้อยู่ครับแล้วก็ถ้าเขามีการประกาศใช้ว่าเช็คได้แล้วเมื่อไหร่เนี่ยคงจะมีการประกาศอีกทีนึงนะครับให้ทราบเองอีกทีนึงโอเคขอบคุณเจ้ากัลลอฮ์มากนะครับอาจารย์งั้นต่อไปขออาจารย์บรรจงก็แล้วกันนะครับอยากทราบว่าไก่ที่ไม่ได้เชือดโดยคนมุสลิมถือว่าฮาลาลหรือไม่เช่นไก่ที่เชือดโดยโรงงานอุตสาหกรรมครับอาจารย์ความจริงแล้วความจริงแล้วมาตรฐานในการเชือดสัตว์ตามหลักการอิสลามนะครับว่าคนที่เชือดต้องเป็นมุสลิมนะครับเป็นผู้ศรัทธาในอัลลอฮ์แล้วก็ก่อนที่จะเชื่อเนี่ยก็ต้องกล่าวนามอัลลอฮ์นะครับบิสมิลลาอัลลอฮุอักบัรด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ทำไมเราต้องกล่าวในการเชื่อสัตว์ทุกชนิดคำตอบก็คือว่าชีวิตได้เป็นของอัลลอฮ์นะครับทุกชีวิตได้เป็นของอัลลอฮ์ฉะนั้นเมื่อเป็นของอัลลอฮ์แล้วนะเราจะเอาไก่เราจะเอาแพะเอาวัวมากินเนี่ยนะครับเราต้องเอาชีวิตมันเพราะนั้นเราก็ต้องขออนุญาตจากเจ้าของนะครับก็คือขอต่ออัลเลาะห์โดยการกล่าวบิสมิลลาฮ์อัลลอฮุอักบัรเนื้อนั้นจะเป็นที่ฮาลาลถ้าเชือดโดยไม่ได้กล่าวนามอัลเลาะห์หมายความว่าไก่นั้นเนื้อนั้นเหมือนกับเนื้อขโมยมานะครับอันนี้ปัญหาก็คือว่าในเรื่องของการตรวจครับว่ามันจะถูกต้องตามมาตรฐานไหมก็ต้องไปถามทางคณะกรรมการที่ติดตามเรื่องของการตรวจฮาลาลนะครับคราวนี้เมื่อเรารับไก่นั้นมากินไก่นั้นก็ตีตาฮาลาลถ้ามันไม่ฮาลาลจริงนะครับบาปมันก็อยู่คนทำกรรมก็อยู่คนกินนะครับอัลเลาะห์ไม่เอาบาปเรานะครับเพราะเราไม่รู้แต่เอาบาปจากคนที่ทำนะครับทั้งที่รู้มีอะไรเสริมไหมครับมีขออนุญาตเสริมครับก็คือถ้าในกระบวนการเชือดสัตว์เนี่ยนะครับโรงงานที่รับรองฮาลาลเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งคืออาหารทั่วไปกับ2โรงเชื้อสัตว์นะครับที่ขอฮาลาลเนี่ยเขาแยกออกมาเลยมีมาตรฐานขึ้นมาเฉพาะเลยแยกออกมาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราไปซื้อไก่ที่ตลาดนะครับแล้วดูว่ามันมีใบรับรองฮาลาลเนี่ยให้เรามั่นใจว่ามันฮาลาลแล้วนะครับส่วนกระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยเขามีขั้นตอนของเขาอยู่นะครับถ้าจะเล่าเนี่ยผมว่าต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนะครับแต่โดยสรุปเนี่ยนะครับโรงงานที่เชือดไก่นะครับโรงเป็ดนะครับที่มีใบเซอร์ที่มีใบรับรองฮาลาลเนี่ยจุดเชื่อเนี่ยเป็นมุสลิมทั้งหมดนะครับแล้วก็เขาจะมีบริษัทเนี่ยที่เข้าไปรับงานเฉพาะจุดเชือดนั้นเช่นโรงเชือดไก่แห่งหนึ่งเนี่ยนะครับเฉพาะเขาจะมีกระบวนการตั้งแต่รับไก่เข้ามานะครับพักไก่นะครับเอาไก่ไปทำการช็อตด้วยกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็เชือดนะครับแล้วก็ออกไปชำแหละควักไส้ไปล้างไปแช่เย็นอะไรต่อไปเนี่ยนะครับเฉพาะจุดที่มันเชือดเนี่ยเขาจะใช้พนักงานมุสลิมทั้งหมดนะครับแล้วก็มีกระบวนการในการจัดการที่ทำให้มั่นใจได้ว่ามันฮาลาลนะครับอันนี้คือโดยหลักการนะครับแล้วก็เวลาคนไปตรวจสอบเนี่ยเขาก็จะไปดูไปสอบถามคนที่เชือดดูประวัติในการทำงานต่างๆซึ่งจะมีการบันทึกเป็นเอกสารเอาไว้อันนี้คือหลักการโดยทั่วไปครับจะสะกดล้อมากนะครับครับคำถามต่อไปเลยนะครับถามว่าถ้ามุสลิมฝ่าฝืนรับประทานอาหารที่เป็นข้อห้ามแบบตั้งใจมีผลอะไรไหมแล้วถ้าทานแบบไม่ตั้งใจมีผลอะไรไหมในแง่ของศาสนา
ทั้งหมดอยู่ที่เจตนานะครับถ้าว่าฝ่าฝืนกินของห้ามโดยเจตนามันก็คือบาปนะครับแต่ถ้าว่าไม่ได้เจตนาไม่รู้อันนี้ก็ไม่ถือว่าผิดแล้วมันถึงขั้นแบบต้องตกศาสนาอะไรแบบนี้ไหมครับไม่ตกศาสนาครับแม้ว่าไม่ได้เป็นการชิริกแต่ว่าเรากล้าละเมิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นก็ต้องทำการตอบัตตัวสำนึกผิดนะครับเพียงแค่ตอบัตก็ถือว่าเป็นการไถ่โทษใช่ไหมครับตอบัตเนี่ยครับคืออภัยโทษแต่ว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ที่ทรงรักการให้อภัยพระองค์จะให้อภัยหรือไม่อภัยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเมื่อเราสำนึกผิดกับตัวแล้วเราจะทำอีกไหมนะครับครับขอเป็นคำถามต่อไปแล้วกันนะครับครับถามว่าขนมหวานน้ำโดยเฉพาะที่ไม่มีอาหารโดยเฉพาะไม่มีอาหารอื่นๆขายที่คนศาสนาพุทธขายสามารถกินได้ไหมขายเป็นร้านตลาดนัดตามมหาลัยอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์มันก็ว่าได้กินได้ไม่ได้ห้ามเรื่องคนขายนะหลักการทางร้านไม่ได้ห้ามเรื่องคนขายนะครับแต่เรื่องของตัวอาหารต่างหากใช่ไหมครับแล้วถ้าหากว่าเป็นอาหารที่หาร้านแล้วก็คนที่ไม่ใช่มุสลิมขายแล้วก็สามารถที่จะกินได้อย่างพวกขนมหวานอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ อันนี้เราก็ต้องดูอีกด้วยนะครับว่าในร้านเนี่ยโอเคเขามีมาตรฐานในเรื่องการรักษาความสะอาดอะไรไหมนะครับเพราะว่าเรื่องฮาลาลเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ร้านอย่างเดียวมันมีเรื่องของตอยิบันด้วยตอยิบันนั่นก็คือสะอาดแล้วก็ดีมีประโยชน์ด้วยเราก็คำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะครับขอเป็นคำถามต่อไปเลยนะครับการขอรับตราฮาลาลเนี่ยคือจำเป็นต้องเป็นแค่มุสลิมหรือเปล่าครับอาจารย์นะครับในธุรกิจอาหารเนี่ยนะครับผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่นะครับ 97-98% เนี่ยนะครับถ้านับเฉพาะจำนวนรายนะครับไม่ใช่มุสลิมนะครับที่ผลิตอาหารนะครับมุสลิมเราประกอบธุรกิจกันค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับโดยส่วนใหญ่นะครับแล้วธุรกิจที่ประกอบส่วนใหญ่เนี่ยของมุสลิมเองเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้ผลิตไม่ใช่โรงงานอาหารนะครับก็มีบ้างแต่ว่าก็มีไม่มากนะครับดังนั้นเนี่ยแต่เราก็จะเห็นว่าสินค้าในตลาดเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าเป็นวัตถุดิบถ้าเป็นอาหารที่มันกินได้เขาก็จะนิยมขอตราฮาลาลกันนะครับดังนั้นเนี่ยตอบคำถามที่ว่าถ้าไม่ใช่มุสลิมผลิตแล้วกินได้ไหมหรือว่าต้องเป็นมุสลิมเท่านั้นไหมใช่ไหมถึงจะขอตราฮาลาลได้บอกไม่ใช่นะครับก็คือว่าถ้าสามารถที่จะผลิตสินค้าได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้ตรวจฮาลาลเขียนเอาไว้ได้เนี่ยนะครับแล้วก็เขามาตรวจแล้วผ่านเนี่ยก็เอาตาฮาลาลไปใช้งานได้ครับก็ถือว่าไม่ต้องจำเป็นว่าต้องเป็นมุสลิมหรือไงแต่ว่ายอมรับในกฎระเบียบที่ของมาตรการเขากำหนดไว้ถูกต้องครับก็ไขข้อสงสัยไปแล้วนะครับข้อสุดท้ายนะครับสำหรับกระดาษที่คำถามที่ส่งมานะครับกล่าวได้ไหมว่าฮาลาลในสินค้าและอาหารเป็นเหมือนเครื่องหมายยืนยันความเป็นเอทิคหรือว่าฟู้ดหรือโปรดักต์ในสินค้าอาหารนั้นประมาณนี้ครับอาจารย์เอติกจริยธรรมกล่าวได้หมายว่าฮาลาลในสินค้าและอาหารเป็นเหมือนเครื่องหมายยืนยันความเป็นเอติกเอติกก็คือจริยธรรมนะครับซึ่งมีทั้งอาหารในผลผลิตในสินค้าอาหารนั้นเอติกมันเป็นเรื่องของจริยธรรมนะครับเป็นเรื่องของจริยธรรมมันก็มีส่วนเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริยธรรมก็คือวัดปฏิบัติที่ดีงามและวัดปฏิบัติที่ดีงามก็ส่วนหนึ่งก็โอเคในเรื่องของการกินอาหารแล้วก็ในเรื่องเอธิกเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของมารยาทนะครับเรื่องจริยธรรมในการรับประทานอาหารนะครับดังนั้นการเลือกรับประทานอาหารเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเอธิกคือเราต้องเลือกกินอาหารที่ฮาลาลแล้วก็ก่อนกินเนี่ยเอธิกอิสลามิกเอธิกก็คือจริยธรรมในการอิสลามก็คือว่าเราต้องล้างมือก่อนกินอาหารก่อนจะกินอาหารใส่ปากก็เราก็กล่าวบิสมิลลาห์อันนี้เป็นเรื่องของเอธิกนะครับเพราะนั้นฮาลาลก็เป็นส่วนหนึ่งของเอธิกหรือจริยธรรมอิสลามนะครับครับข้อสุดท้ายจริงๆแล้วเมื่อกี้ตกหล่นไปข้อหนึ่งนะครับคือถามว่าถ้าในชีวิตประจำวันชาวมุสลิมเนี่ยจะแน่ใจได้อย่างไรว่าทุกอย่างเป็นฮาลาล
และถ้าไม่มั่นใจจะแก้ปัญหาอย่างไรต้องพกอาหารและเครื่องดื่มของตัวเองทุกครั้งหรือไม่เพราะอะไรรู้สึกว่าอาจารย์ได้ตอบไปแล้วใช่โอเคคือถ้าไม่แน่ใจก็เว้นเอาไว้นะครับละเอาไว้อย่าไปแตะต้องนะครับถ้าไม่สามารถจะหาได้หรือไม่แน่ใจก็เตรียมอาหารมาจากทางบ้านสำหรับผู้ศรัทธาแล้วไม่ใช่เรื่องลำบากอะไรนะครับครับจะจักรลอมากนะครับขอบคุณมากอาจารย์ทั้งสองท่านมากนะครับที่ตอบข้อสงสัยต่างๆนะครับให้กับผู้ที่มาร่วมงานเสวนาในครั้งนี้นะครับคืออยากทราบว่าณที่แห่งนี้ใครมีข้อสงสัยอยากถามอะไรอีกไหมครับคือถือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยอยากได้ถามคำถามเพราะว่าโอกาสที่อาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยจะมาตอบหรือว่าจะมาไขข้อสงสัยต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากนะครับบางทีพวกเราไปได้คำถามจากและได้คำตอบจากเพื่อนนักศึกษาด้วยกันเนี่ยบางทีตอบอาจจะยังไม่ตรงถูกต้องมากที่สุดนะครับก็ถือว่าใครอยากมีคำถามอะไรก็สามารถถามได้เลยนะครับถามสดแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับถือว่าไม่มีนะครับและก็ขอทิ้งท้ายสำหรับผมในครั้งนี้นะครับใครที่มีคำถามหรือว่าข้อสงสัยต่างๆอะไรนะครับเกี่ยวกับมุสลิมหรือว่าฮาลาลหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องราวในวิถีชีวิตของคนมุสลิมก็สามารถอินบ็อกซ์หรือว่าสอบถามใน Facebook ได้นะครับที่ชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับโดยที่ทางFacebook เนี่ยจะมีผู้ดูแลอยู่นะครับก็คือนักศึกษาด้วยกันนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ครับถ้าได้คำถามหรือว่าสามารถตอบนะครับก็จะตอบไปในทางอินบ็อกซ์นะครับก็ผมก็ขอเสร็จสิ้นในช่วงของผมเพียงเท่านี้นะครับช่วงต่อไปผมก็เดี๋ยวผมไหนผมก็มาแล้วผมขอฝากแล้วกันได้ไหมครับขอฝากทิ้งท้ายก่อนจบแล้วกันนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าคือการที่ผมได้มาในวันนี้เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ประสงค์แล้วนะครับแล้วก็ทำดีแล้วก็โอกาสน้อยที่ผมจะได้มาถ่ายทอดอะไรให้กับคนหมู่มากรวมถึงการถ่ายวิดีโอด้วยนะครับมุสลิมเนี่ยนะครับขออนุญาตสื่อสารไปถึงมุสลิมนะครับก็ก่อนเลยนะครับก็คือสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีความตระหนักในเรื่องของการบริโภคอาหารฮาลาลนะครับคนใกล้ตัวผมเองก็ยังมีนะครับบางครั้งเนี่ยไปทานอาหารกับเพื่อนข้างนอกไปสั่งแกงนี้แกงนั้นวงเล็บไม่ใส่หมูอันเนี้ยเราเห็นแล้วก็เราก็เป็นห่วงแล้วก็เขาเรียกว่าอยากให้เขาได้มีความตระหนักตรงนี้นะครับแล้วก็พยายามนะครับเราพยายามส่งต่อข้อมูลนะครับพยายามส่งต่อความเข้าใจเนี่ยนะครับไปสู่คนที่เป็นมุสลิมแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ครบถ้วนตรงนี้ก่อนซึ่งยังมีอีกนะครับยังมีอีกเยอะนะครับมุสลิมที่ยังคงรับประทานสุราอยู่เราก็รู้ว่ามันก็ยังมีอยู่นะครับค่อยๆเผยแพร่แล้วก็เรียกร้องเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยหันกลับมาสู่แนวทางของศาสนาอิสลามนะครับเริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการละหมาดก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริโภคอาหารก็ดีนะครับรวมถึงการปฏิบัติตัวอื่นๆทั้งหมดก็ดีนะครับแล้วก็คนที่เป็นมุสลิมแล้วคิดว่าตัวเองปฏิบัติตามเนี่ยเห็นเพื่อนที่เป็นมุสลิมยังไม่ปฏิบัติเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปได้ต่อว่าอะไรนะครับพยายามดึงเขาเข้ามานะครับส่วนผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเราก็พยายามที่จะอธิบายให้กับเขาฟังด้วยกับวิธีการที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งก็คือสิ่งที่อยากฝากเอาไว้ครับนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆนะครับก็ในช่วงต่อไปผมก็ขอมอบเวทีแห่งนี้ให้กับจิฮานนะครับเป็นผู้รับในช่วงต่อไปครับฮัลโหลขออนุญาตยืนนะครับครับผมครับช่วงสุดท้ายแล้วครับอันนี้ก็คือพอดีเรามีกิจกรรมนะครับก็คือคำถามถูกใจใน Google Form นะครับท่านใดที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วถามคำถามใน Google Form นะครับก็จะทางทีมงานนะครับก็จะเลือกคำถามถูกใจมานะครับก็จะรับรางวัลจากทางชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยของเราไปนะครับผม
คำถามแรกนะครับจะขออ่านคำถามนะครับแต่ว่าคำถามที่ถูกใจทั้งหมดที่คำถามถูกใจทั้งหมดที่เราคัดสรรมาเป็นคำถามที่ได้รับการตอบคำถามแล้วในงานเสวนานี้นะครับจะขออ่านคำถามก่อนนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนตั้งคำถามนั้นนะครับก็ติดต่อรับของรางวัลหลังงานเอ้ยหลังไมค์ดีกว่าครับผมคำถามแรกนะครับนอกจากเครื่องหมายฮาลาลที่เป็นเครื่องหมายอนุมัติให้เราอิสลามทานอาหารได้ยังมีคุณลักษณะอื่นๆอีกไหมที่จะเป็นตัวพิจารณาบางร้านอาหารที่เปิดตามท้องถนนทั่วไปให้เรามั่นใจว่าเราทานได้หรือเปล่าครับผมสำหรับเจ้าของคำถามนี้นะครับเชิญรับรางวัลได้ที่จุดลงทะเบียนเลยครับผมส่วนคำถามที่สองนะครับการที่อันนี้ต้องบอกว่าอันนี้แอบอวยนิดนึงคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆนะครับผมถูกใจมากคำถามนี้การที่คนนอกเข้าใจฮาลาลมากขึ้นจะช่วยให้เข้าใจมุสลิมมากขึ้นได้อย่างไรอันนี้คำถามนี้รู้สึกส่วนตัวผมยังรู้สึกว่ายังไม่ได้ตอบอยากจะเชิญวิทยากรสักท่านนึงรบกวนตอบคำถามนี้ได้ไหมครับผมการที่เราเข้าใจฮาลาลมากขึ้นจะเข้าใจมุสลิมได้ขึ้นได้อย่างไรครับผมรบกวนอาจารย์บรรจงด้วยครับเมื่อเราเลิกทานอาหารอาหารนะครับคนอื่นก็จะเข้าใจเราว่าเรามีไลฟ์สไตล์มีวิถีชีวิตแบบนี้นะครับเพราะนั้นการกินอาหารของเราก็เหมือนกับการที่ทำให้เข้าใจหลักการอิสลามโดยอัตโนมัตินะครับผมครับต่อไปคำถามถูกใจคำถามสุดท้ายนะครับถ้าไม่สามารถหาอาหารที่มีตาฮาลาลมาทานได้เลยเป็นเวลา1ปีนอกจากกระทำกินเองมีอะไรบ้างที่ทานได้บ้างคะครับเจ้าของคำถามนะครับรบกวนรับรางวัลที่จุดประสัมพันธ์ด้วยครับผมสุดท้ายนี้ครับขอเชิญประธานพิธีนะครับก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับอาจารย์มูฮัมหมัดนิยมดีชาขึ้นมากราบปิดพิธีด้วยครับผมขอเรียนเชิญครับอาจารย์ครับนี่ไหมครับผมนะครับอัลฮัมดุลิลละนะครับวันนี้รู้สึกดีใจมากนะครับอย่างน้อยคือได้รู้จักอาจารย์ซึ่งผมอาจจะไม่ค่อยได้ไปสังคมสักเท่าไหร่นะครับได้รู้จักแล้วอนาคตนะครับเราคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆเพราะว่าอย่างผมสอนเคมีอยู่อย่างเงี้ยเคยคิดตลอดเลยว่าเช่นเมื่อกี้คำถามเต็มไปหมดเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์หรือวิธีการต่างๆถ้าเรามีวิชาหรือเชิญอาจารย์มานะครับในแต่ละเซกชันให้มา เปิดประเด็นหรือเพิ่มในหลักสูตรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วเราก็มีฟู้ดไซน์มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่บทบาททางอาหารเยอะแยะเลยนะครับซึ่งผมนั่งฟังถึงแม้ไม่ได้ตั้งคำถามตรงๆแต่มีคำถามเยอะแยะมากมายนะครับที่เกิดขึ้นถึงแม้ตัวเองก็จะมีความรู้ทางศาสนาบ้างระดับหนึ่งนะฮะแต่ก็ยังเกิดคำถามสงสัยเพราะมาอยู่ที่นี่เป็นเวลาเกือบ20ปีทั้งๆที่ตัวเองก็จบปนมาแล้วมาเจอโอ้เต็มไปหมดเลยฮะนะครับก็เลยทำให้คิดว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะต้องมีการจัดอย่างนี้แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ดีกว่านี้อันนี้นะครับแต่สุดท้ายถึงยังไงก็ตามคิดว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะครับที่วิทยากรทั้ง2ท่านได้ให้ความรู้กับนักศึกษาของเราแล้วก็ในอนาคตคงได้มีโอกาสอีกนะฮะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู